สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดูซีรีส์กันวันนี้เราจะมาสปอย The Glory Part 2เด็กสาวที่เคยถูกรังแกในวัยเด็กเมื่อเติบโตขึ้นเธอจึงกลับมาล้างแค้นกลุ่มเพื่อนที่ทำกับเธอไว้อย่างสะสมเรื่องราวการแก้แค้นของเธอนั้นจะจบลงอย่างไรเรามาติดตามกันได้เลยค่ะเปิดฉากมาด้วยเหตุการณ์ในอดีตในตอนที่มายังโอเพื่อนชายในกลุ่มที่เหมือนจะเป็นเบสเสียมากกว่าทำตามคำสั่งของดงอึนหรือว่านางเอกของเราเขาตามหาโดยองสามีของยอนจินเพื่อนร่วมกลุ่มตัวร้ายของเขาเพื่อที่ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับโดยองแต่เขาก็เข้าถึงตัวโดยองไม่ได้ด้านซาร่าที่กำลังเก็บเงินดอลลาร์ใส่ถุงให้กับนางเอกก็ได้รับการติดต่อมาจากมายังโอเช่นเดียวกันแต่เธอก็ไม่ได้สนใจใยดีเขาเท่าไหร่และตัดสายทิ้งไปมายังโอที่ใกล้จะทำงานให้นางเอกสำเร็จเขาเข้ามาขโมยชุดในห้องเสื้อผ้าของแจจุนตอนนี้มายังโอลั่นลามากเพราะเขาพร้อมจะเป็นอิสระจากกลุ่มเพื่อนที่กดขี่เขามาเต็มที่แจจุนโทรเข้ามาหามายองโอเพื่อต่อว่าเขาที่เขานั้นเอาบัญชีที่ตนอยากยอกเงินมาขู่เอาเงินจากเขามายองโอที่ด้วยส่วนตัวนั้นเขาเกลียดแจจุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมในตอนนี้เขากำลังจะสละทุกอย่างย้ายออกจากเกาหลีไปก็ทิ้งท้ายโยโมโหใส่แจจุนทำให้แจจุนนั้นโมโหจนสะบัดออกมากลางร้านอาหารหลังจากที่แก้แค้นแจจุนจนสะใจเขานั้นตัดสินใจโทรหาไฮยจองเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าไฮยจองนั้นก็เป็นเบ้เหมือนกับเขาเขาเลยชวนเธอให้หนีออกจากเกาหลีไปด้วยกันเพราะหากอยู่ที่นี่เธอต้องโดนลูกหลงเรื่องของยอนจินแน่และเขานั้นก็ชอบเธออยากจะให้เธอย้ายไปอยู่รัสเซียด้วยกันแต่ไฮยจองที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบตัดสายทิ้งแถมยังคิดว่าคำพูดของเขานั้นน่าสะเจ็ดสยองอีกด้วยมายองโอโทรไปบอกดงอื่นว่าเขานั้นได้เตือนทุกคนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุกคนนั้นไม่ได้สะทกสะท้านกับคำพูดของเขาเลยแต่ด้วยความชั่วของเขานั้นก่อนที่เขาจะหนีไปเขายังทิ้งท้ายด้วยการขู่ดงอื่นอีกด้วยแต่หารู้ไหมว่าเขากำลังท้าทายอำนาจมืดของเจ้าแม่เข้าเสียแล้วตัดภาพมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนางเอกมองภาพสองสามีภรรยาที่เข้ามาเป็นแขกไม่ได้รับเชิญในห้องของเธอผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อมาถึงจุดนี้โดยองเลยถามภรรยาของเขาไปตรงๆว่าเธอนั้นเคยทำร้ายใครเกือบตายหรือเปล่ายอนจินมองสามีด้วยสายตาเคียดแค้นเธอยอมรับกับเขาไกลๆเพราะต่อให้เขาพยายามปิดกล่องแพนโดรานี้เท่าไหร่เขาก็หาทางรู้ได้อยู่ดีโดยองไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้เขาเลยถามเธออีกว่าอะไรทำให้เธอทำแบบนั้นกับคุณครูซึ่งคุณครูที่เขาหมายถึงก็คือนางเอกนั่นเองนะคะแล้วเขายังถามต่ออีกว่าคุณครูนั้นทำอะไรผิดยันจินสวนกลับทันทีว่าต้องทำอะไรผิดด้วยหรอเธอและดงอื่นก็แค่ไม่ถูกกันเท่านั้นเองโดยองที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งในความโหดร้ายและความชั่วช้าในตัวของภรรยายอนจีนที่เห็นท่าทีของสามีเป็นแบบนั้นก็โมโหทิ้งบุหรี่ลงบนพื้นก่อนจะเหยียบลงไปก่อนจะบอกกับเขาว่าดูภาพภายในห้องนี้ให้เต็มทีแล้วค่อยตามเธอออกมาแล้วกันโดยยองที่ได้เห็นท่าแท้ของคุณภรรยาก็ถึงกลับไปไม่เป็นเขาเดินไปดูรูปต่างๆที่ติดไว้ในห้องนั้นอย่างช้าๆดันยอจองหรือพระเอกเขามาขอดูศพที่ยอนจินเคยฆ่าที่ห้องดับจิตแต่กลับไม่พบร่างของเด็กสาวคนนั้นแถมเขายังได้รู้อีกว่าสาเหตุที่เข้าถึงศพนั้นยากเป็นผลมาจากผอ.คนเก่าหรือพ่อของเขานั่นเองนางเอกเดินสำรวจบ้านของหมอยอจองก่อนที่เขานั้นจะกลับมาถึงพอดีทั้งคู่คุยกันถึงของที่ต้องเตรียมในการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันของเธอตัดภาพมาที่ซาร่าตอนนี้เธอมีอาการขาดยาอย่างหนักเธอรื้อของต่างในตู้เย็นออกมากินจนหมดพร้อมทั้งโทรปรึกษาแจจุนเรื่องที่ตำรวจนั้นเรียกเธอไปสอบปากคำในคดีของมายองโอแต่ยังไม่ทันที่จะได้ปรึกษาอะไรมากนักแจจุนก็วางสายไปเพราะเขานั้นให้ปากคำกับตำรวจเช่นเดียวกันตำรวจเริ่มซักถามแจจุนเรื่องการหายตัวไปของมายองโอแต่แทนที่เขานั้นจะเล่าความจริงเขากลับโยงไปหาโดยองว่าโดยองนั้นเคยโทรหาเขาเพื่อตามหามายองโอยอนจินยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติต่อให้เธอมีเรื่องเครียดมากมายแค่ไหนก็ตามหลังจากทำงานเสร็จเธอก็พยายามติดต่อไปหาแจจุนว่าเขานั้นให้ปากคำอย่างไรแต่ยังไม่ทันที่จะได้รับข้อความตอบกลับเธอก็ต้องตกใจกับคนที่มาหาเธอถึงที่ทำงานเธอไม่คิดว่านางเอกจะมาหาเธอที่นี่ทั้งคู่มานั่งคุยกันจนจีนที่ไม่เชื่อว่าดงอื่นนั้นสามารถทำอะไรเธอได้เธอเลยบอกว่าถ้านางเอกคิดจะแก้แค้นเธอจริงๆแล้วก็ป่านนี้เธอคงไปที่สถานีตำรวจแทนที่จะมานั่งทำอะไรบ้าๆพวกนี้แล้วล่ะแต่เพราะนางเอกทำอะไรไม่ได้เลยคอยมาแตะปากดีใส่เธอแบบนี้นางเอกจึงเปิดคลิปของยอนจินขึ้นมาแต่ยอนจินก็ยังคงไม่กลัวแค่คลิปเดียวเองหาทางรอดได้อยู่แล้วนางเอกเลยไม่มีทางเลือกเธอจึงเอาไปแจ้งความในตอนที่เธอถูกทำร้ายขึ้นมายันจินที่เห็นก็โกรธมากเธอขยำมันทิ้งและขู่นางเอกว่าเธอนั้นจะฆ่าดงอื่นให้ได้ดงอื่นไม่สะทกสะท้านตอบกลับไปว่าเป็นเธอต่างหากที่จะฆ่านางสาละเลวแบบยันจิน
แถมนางเอกยังบอกยอนจินไปอีกว่าเธอนั้นจะให้โอกาสยอนจินเห็นแก่ความดีของสามีของเธอถ้ายอนจินไปสารภาพผิดตอนนี้เธอจะยอมหยุดการแก้แค้นเอาไว้เท่านี้ยอนจินที่เลวมาตั้งแต่กำเนิดนอกจากจะคิดไม่ได้แล้วเธอยังบอกนางเอกอีกว่าเธอนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดออกมาอย่างน่าดันด้านแถมยังดูถูกชีวิตของดงอื่นแถมยายยอนจินจอมเจ้าเล่ยังบอกนางเอกอีกว่าควรขอบคุณเธอมากกว่าที่ทำให้ดงอื่นนั้นมาเป็นครูจนถึงทุกวันนี้นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาเพราะตอนนี้เธอไม่เหลือความสงสารแม้แต่เศษเสี้ยวให้กับครอบครัวนี้อีกแล้วและนั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องการเธอจึงขอบคุณยอนจินที่แสดงความสารและเลวออกมาอย่างเต็มรูปแบบเธอจึงจะได้แก้แค้นอย่างสบายใจสักทีดานโดยองเขาหยิบภาพของแจจุนกับลูกสาวของเขามาด้วยพอปฏิปต่อคำพูดของแจจุนก่อนหน้านี้มันทำให้เขาสงสัยขึ้นมาว่าลูกของเขานั้นใช่ลูกของเขาจริงๆหรือเปล่าเขาบีบภาพในมือทิ้งก่อนที่เลขาจะเข้ามาบอกว่าตำรวจต้องการสอบปากคำเขาและในวันนั้นที่มายังอูมาตามหาเขามายังอูนั้นได้ฝากข้อความไว้ให้โดยยองเปิดฟังไฟล์เสียงที่ว่ามายังอูนั้นรู้ว่ายอนจินเป็นชู้กับใครบ้างและถ้าหากเขาอยากรู้ก็ให้ติดต่อมายังอูไปหลังจากที่ได้ฟังไฟล์เสียงนั้นโดยยองก็โยนมันทิ้งและรีบขับรถกลับบ้านทันทีดานนางเอกเธอกลับมาที่บ้านของมอยอจองและเห็นว่าเขานั้นกำลังต่อเต็นท์ที่เธอสั่งมาให้อยู่เธอมองเข้าไปในเต็นท์ที่แสนอบอุ่นหลังนั้นพลางคิดว่ามันช่างไม่คุ้นชินเอาเสียเลยกับชีวิตที่โดดเดี่ยวและเครียดแค้นของเธอแต่ภาพมาที่เดยองเขากลับมาที่บ้านถอดเสื้อผ้าอย่างรุนแรงเพื่อระบายอารมณ์ก่อนที่จะหันไปเห็นถุงช้อปปิ้งมากมายที่อยู่ในตู้ก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้สึกสงสัยอะไรเลยแต่ในวันนี้มันกลับดูเหมือนหลักฐานการนอกใจสำหรับเขาด่านพระเอกพานางเอกขึ้นมาแคมปิ้งที่ลานหน้าบ้านเขาอยากทำแบบนี้มาตลอดเพราะมันโรแมนติกดีทีแรกนางเอกก็จะเอออไปกับพระเอกด้วยแต่พอเห็นเขาทำท่าทีจะร้องเพลงเธอก็แกล้งเป็นหวัดเพื่อจะเดินหนีไปแต่ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวไปไหนคุณหมอก็จับหน้าผากเธอและกอดเธอแอบโอบเธอไว้จากทางด้านหลังนางเอกแอบรู้สึกหวั่นไหวเธอบอกขอบคุณที่เขานั้นให้เธออาศัยอยู่ด้วยด่านยอนจินซาร่าฮายจองและแจจุนทั้งหมดต่างมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาเรื่องคดีของมายังโอที่ตอนนี้ถูกทำให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซาร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวมากเดินไปกระชากผมฮายจองพร้อมด่าทอฮายจองว่าเธอนั่นแหละเป็นตัวปัญหาที่เป็นคนไปแจ้งตำรวจยังไม่จบแค่นั้นซาร่ายังถามทุกคนอีกว่าในตอนนั้นที่มายังโอโทรหาพวกเขาได้พูดถึงโซฮีคนที่ตายไปหรือเปล่าแจจุนฮายจองที่โดนก็เหมือนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยอนจินที่รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองทำผิดอะไรก็รีบพูดกบเกื่อนว่าวันนั้นเธออยู่กับแจจุนแต่แจจุนกับทำท่าทีนึกไม่ได้ว่าพวกเขานั้นอยู่ด้วยกันเพราะในตอนนี้เขานั้นมีแผนที่จะแย่งลูกมาจากยอนจินได้แล้วเพื่อนๆที่เหลือต่างสงสัยในตัวยอนจินได้ถามยอนจินว่ามายังโอถามเรื่องโซฮีอะไรกับเธอนั่นทำให้ยอนจินคิดไปถึงในวันที่เธอทำร้ายโซฮีจนตกตึกเธอก็หัวเราะออกมาอย่างน่ากลัวจนจินไล่ให้ทุกคนไปตายแล้วเดินออกมายอนจินกลับมาที่ตึกที่โซฮีนั้นตกลงไปเธอจำได้ว่าก่อนที่จะตกลงไปโซฮีนั้นดึงปลายชื่อของเธอออกไปด้วยเธอเลยโทรไปหาตำรวจที่ช่วยปิดคดีนี้ไว้ให้ออกมาเจอเธอเพราะเธอนั้นอยากได้ยินจากปากคุณลุงว่าคดีนี้จะไม่มีทางพลิกได้อีกเพราะปลายชื่อนั้นถูกเผาไปแล้วนางเอกที่ถูกเรียกมาสอบปากคำกับตำรวจเล่าเรื่องปลายชื่อที่เธอบอกมายองโอให้ตำรวจฟังและบอกว่ายอนจินนั้นมีความเกี่ยวข้องด้วยแต่ตำรวจกลับไม่เชื่อหาว่าเธอนั้นใส่ร้ายยอนจินเธอเลยไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรอีกด่านพระเอกแวะมาหาแม่ของเขาที่โรงพยาบาลเขาบอกกับแม่ว่าเขานั้นจะไม่เป็นแบบพ่อเขาอยากช่วยคนที่เขาชอบแก้แค้นคนที่เคยทำร้ายเธอแม่ของเขาที่ได้ยินแบบนั้นก็พอจะเข้าใจในตัวเขาเธอไม่คัดค้านการตัดสินใจนี้แถมยังบอกว่าเขานั้นได้เชื่อแม่มาเต็มๆขอให้เขาทำอย่างระวังตัวแล้วกันด่านนางเอกนั้นแวะไปหาครูคนหนึ่งที่เธอฝากแฟ้มคดีของโซฮีไว้เพราะแฟ้มนี้ทำให้เธอขู่มายองอูได้นางเอกได้แฟ้มนี้มาจากการแวะไปที่ห้องดับจิตที่ร่างกายของโซฮีนั้นอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วการบังเอิญเจอแม่ของโซฮีที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนั่นทำให้เธอได้แฟ้มเล่มนี้มาด่านพระเอกหลังจากที่เขาคุยกับแม่เสร็จเขาก็มาขอผลชันสูตรของโซฮีนั่นทำให้เขาได้รู้ว่าตอนโซฮีตายโซฮีนั้นท้องอยู่ด่านตรงอื่นเธอก็รู้อยู่แล้วคุณครูที่ช่วยเก็บแฟ้มเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารในตัวนักเรียนของเธอนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็เข้าไปกอดคุณครูถึงแม้เธอนั้นจะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดก็ตามภาพย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งต่อจากช่วงแรกที่มายองโอนั้นขู่ดงอื่นแต่ดงอื่นนั้นไม่ยอมให้ป้ายชื่อกับเขาเขาเลยโทรนัดยอนจินออกมาแทน
ทั้งคู่ตกลงมาเจอกันแต่หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปนางเอกกลับมาที่ห้องของเธออีกครั้งเพื่อเก็บรูปต่างๆบนผนังแต่กลับต้องตกใจเมื่อสังเกตว่ามีภาพหนึ่งหายไปจู่ๆภาพก็ตัดไปที่แม่ของยันจินเธอเดินเข้าไปในตู้เซฟของธนาคารภายในตู้เซฟนั้นมีของมากมายรวมไปถึงใบชื่อของยันจินในตอนนั้นที่ทุกคนคิดว่ามันถูกเผาไปแล้วด้านป้าฮยอนนำหรือป้านาตาชาของเรามาจอดรถรอดงอึนแต่ก็ต้องตกใจเมื่อคนที่มาเคาะกระจกไม่ใช่ดงอึนแต่คือยันจินนั่นเองป้านาตาชาของเราพยายามจะบอกยันจินไปว่าเธอนั้นทักคนผิดแต่ยันจินก็เอารูปของสามีป้าออกมาแถมยังขู่ป้าว่าอย่าเนียนรีบลงมาจากรถป้าเลยไม่มีทางเลือกโดยองแอบมาที่ร้านซีเอต้าของแจจุนทำทีว่าเขานั้นมาลองชุดแต่เมื่อเข้าไปดูในห้องเขาก็พอจะเดาได้ว่าภรรยาของเขามาทำอะไรที่นี่สายตาของเขาและความรู้สึกต่อเธอได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดานยอนจินหลังจากที่เรียกป้าออกจากรถเธอก็โชว์รูปภาพของผู้ชายคนหนึ่งให้ป้าดูและถามว่าผู้ชายคนนี้คือใครป้าขอให้ยอนจินนั้นอย่าบอกสามีของเธอถ้าหากยอนจินทำเธอก็จะไปคุยกับสามีของยอนจินบ้างเหมือนกันยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวร้อนขึ้นมาเธอเลยขู่ป้าว่าเธอนั้นรู้ลูกสาวของป้าคือใครแถมยังทำร้ายป้าอีกด้วยยอนจินยื่นข้อเสนอเดียวกันให้กับป้าเธอบอกว่าเธอนั้นจะฆ่าสามีป้าให้เพียงแค่ป้าต้องคอยทำตามคำสั่งของเธอเท่านั้นนางเอกที่มาตามนัดของป้าก็ไม่เห็นรถป้าเลยส่วนตัวป้าแกเองหลังจากกลับมาที่บ้านเธอก็พาลูกสาวหนีทันทีป้ารีบขับรถออกไปอย่างเร่งรีบเพราะกลัวสามีจะมาเห็นเข้าลูกสาวก็พยายามจะเค้นถามว่าแม่จะพาเธอไปไหนป้าตอบว่ายังไม่มีจุดหมายแค่ขับไปเรื่อยๆก่อนและดูเหมือนว่ามีคนตามหลังพวกเธอมาด้วยเธอจึงจะขับไปเรื่อยๆเพื่อยื้อเวลาสลัดพวกเขาออกและพาลูกสาวไปในที่ที่ปลอดภัยให้ได้ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ลูกสาวกลับทึ่งมากและชมแม่ของเธอว่าแม่ทรงอย่างแบดเลยเจ๋งสุดๆนางเอกที่มีเรื่องปวดหัวมากมายทั้งรูปที่หายไปป้าที่ติดต่อไม่ได้กลับต้องมาโดนกลั่นแกล้งให้ทำงานคนเดียวอีกตานแจจุนที่มีแผนจะแย่งลูกมาอยู่กับตนตื่นเต้นจนทนไม่ไหวเขาจัดห้องให้ลูกสาวและซื้อของสำหรับเด็กมาไว้จนเต็มห้องนางเอกพยายามจะติดต่อกับยอนจินเธอเลยโทรไปหาให้เยจองสั่งให้เยจองนั้นนัดยอนจินออกมาหลังจากวางสายได้ไม่นานก็มีคนเรียกเธอให้ไปที่ลานจอดรถเพราะว่าแม่ของเธอนั้นมาเมาและอาละวาดที่นี่ดงอื่นมองแม่ที่ไม่ได้ติดต่อกันมากว่า10ปีอย่างเศร้าใจจะกี่ครั้งกี่ครั้งแม่ก็คอยทำลายชีวิตเธอเสมอแต่ที่จริงแล้วครั้งนี้ยอนจินได้ไปรับแม่ของเธอแถมยังจ้างให้มาทำลายชีวิตของนางเอกอีกด้วยนางเอกพาแม่กลับมาที่ห้องเพื่อไม่ให้แม่ของเธอนั้นอาละวาดที่โรงเรียนเธอเจ็บปวดมากที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วดานเฮจองเรียกยอนจินออกมาที่คลินิกความงามของหมอยอจองหรือว่าพระเอกแล้วบอกกับเธอว่าดงอื่นนั้นเล่นหมากล้อมกับสามีของเธอยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อหูตนเองทั้งคู่ทะเลาะกันโดยที่หมอยอจองนั้นฟังอยู่ข้างๆเฮจองที่ถูกยอนจินดูถูกก่อนที่จะเดินออกไปเธอก็วางระเบิดไว้ด้วยการบอกยอนจินว่ากระเป๋าแพงๆที่เธอถืออยู่และเรื่องหมากล้อมนั้นเธอก็เอามาจากสามีของยอนจินทั้งนั้นเธอและสามีของยอนจินเกือบจะได้นอนด้วยกันอยู่แล้วหากเธอไม่เป็นประจำเดือนอยู่ยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปภาพตัดมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านป้าดงอึนมาสืบเรื่องคุณป้าแล้วเจอเข้ากับสามีของเธอที่กำลังอารวาซื้อเหล้าอยู่แต่ในขณะที่กำลังจะจ่ายเงินก็มีข้อความเข้ามาจากป้าฮยอนนำป้าบอกกับนางเอกว่ามันเป็นอย่างที่นางเอกบอกจริงๆก่อนหน้านี้ว่ายอนจินนั้นรู้ว่าเธอคือใครและจะตามมาพบเธอแต่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ย้ายข้างไปอยู่ฝั่งยอนจินเธอรีบพาลูกหนีออกมาวันนี้พอมั่นใจแล้วว่าไม่มีใครตามเธอเลยพาลูกมาฝากไว้ดงอึนพาซอนอามาฝากไว้ที่บ้านของคุณครูที่เธอไว้ใจดานยอนจินกลับมาที่บ้านพยายามใช้ชีวิตปกติแต่สุดท้ายเธอก็ระเบิดอารมณ์ใส่โดยองเรื่องที่เขานั้นออกไปเจอเฮเยจองอยู่ดียอนจินถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ล่ะจะไปอยู่ฝั่งดงอึนหรือไงโดยองที่ได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเขาชกไปที่ซิงและบอกกับยอนจินว่าคนที่เขาจะเลือกอยู่ข้างมีแค่เยซอนเท่านั้นแจจุนแวะเข้ามาที่ร้านเขาขอให้พนักงานของเขานั้นไปเลือกของขวัญวันคริสต์มาสให้เยซอนแต่กลับได้รู้มาว่าโดยองนั้นมาที่ร้านของเขาคนเดียวเมื่อไม่นานมานี้การนางเอกเธอเพิ่งรู้ว่าพระเอกนั้นรู้จักมาอย่างโอเพราะอดีตครูพยาบาลของเธอตอนนี้ทำงานอยู่กับพระเอกและเขาก็มาถามเธอเรื่องของมาอย่างโอในตอนที่เขานั้นถูกเรียกสอบปากคำพระเอกเขาให้ปากคำกับตำรวจว่าเขานั้นไม่เคยเจอมาอย่างโอแต่เคยโทรหามาอย่างโอหนึ่งครั้งเพราะคิดว่าเขาคือครอบครัวของผู้ตายที่ถูกฝากไว้ในห้องดับจิต
ดานโดยองเขายืนคิดอะไรบางอย่างอยู่ในห้องทำงานก่อนจะคิดขึ้นได้ว่ายังมีรูปที่มะยองโอนั้นแอบถ่ายเขากับนามบัตรของมะยองโอที่อยู่ใต้โต๊ะแต่รูปพวกนี้น่าจะเป็นรูปที่ตงอึนส่งมาเธอต้องการให้เขานั้นตามหามะยองโอพอคิดได้ดังนั้นเขาก็นัดตงอึนออกมายอนจินแวะมาที่คลินิกของพระเอกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอมาด้วยตนเองทั้งคู่คุยกันเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพาเธอไปฉีดฟิลเลอร์ภายในห้องเสริมสวยนั้นมีคุณครูพยาบาลของตงอึนและพระเอกในขณะที่กำลังนับถอยหลังยาสลบพระเอกก็ขู่ถามยอนจินว่าเธอนั้นทำอะไรกับมะยองโอยังไม่ทันที่จะได้พูดหรือตกใจยาสลบก็ออกฤทธิ์ซะก่อนทำให้ยอนจินนั้นสลบไปนางเอกเธอมากับโดยองแต่ก่อนที่จะเข้าร้านพนักงานก็แนะนำให้เธอนั้นถอดเสื้อโค้ทนางเอกยอมถอดแต่โดยดีเผยให้เห็นแผลเป็นเต็มตัวของเธอทุกคนที่ได้เห็นรู้สึกกลัวไปตามๆกันรวมถึงโดยองด้วยดานยอนจินในขณะที่หลับไปเธอก็ฝันถึงเหตุการณ์ในตอนที่เธอนั้นทำร้ายมะยองโอที่ร้านเสื้อผ้าของแจจุนมายองโอนั้นนัดเธอออกมาและแอบอัดเสียงเธอไว้เขาขู่เธอเรื่องโซฮีและบอกว่าตอนนี้หลักฐานที่เธอนั้นค้าโซฮีอยู่กับเขาจอนจินคิดว่าเขานั้นมีป้ายชื่อของเธอจึงพยายามแย่งมันมาแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เธอแย่งมานั้นแค่ซองถุงยางที่เขาเก็บไว้เท่านั้นเองมายองโอถึงกับปล่อยคำออกมาในตอนนี้เขานั้นดูเหมือนจะถือไพ่เนื้อกว่าจอนจินแล้วมายองโอขู่เอาเงินจากเธอโดยให้เงินใครอีกว่าถ้าเธอยอมนอนกับเขาเขานั้นจะยอมลดให้ยอนจินทนไม่ได้ที่โดนดูถูกและแบกเมเธอเลยเหลือบไปเห็นขวดเหล้าที่วางอยู่เธอเลยหยิบมันฟาดลงบนหัวของเขาอย่างแรงก่อนที่ยอนจินจะตื่นขึ้นเจอพระเอกที่ยิ้มให้เธออยู่ข้างเตียงในตอนนั้นเธอทำร้ายมะยองโอโดยการฟาดขวดวายไปที่หัวเขาเต็มแรงหลายครั้งเขานั้นพยายามดึงขาเธอไว้จนเธอล้มและมีแผลจากการข่วนแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจลงตรงเท้าของยอนจินเมื่อเห็นว่ามะยองโอตายแน่แล้วเธอก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะโทรหาคุณลุงตำรวจที่คอยช่วยเธอให้หาคนมาจัดการศพให้ส่วนเธอก็ใช้ให้พนักงานที่ร้านนั้นลบกล้องวงจรปิดเพื่อให้ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอนจินตื่นขึ้นมาในห้องพักที่คลินิกเสริมความงามของพระเอกโดยท่าทีตื่นตระหนกพระเอกมองท่าทีของเธอและบอกเธอนั้นพักผ่อนก่อนเพราะว่าเธอดูเหมือนจะฝันร้ายยอนจินที่ไม่ได้สติเธอคิดว่าพระเอกนั้นทำอะไรเธอเลยรีบวิ่งออกมายอนจินกลับมาที่บ้านรีบถอดเสื้อผ้าเช็คร่างกายของตนเองแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนางเอกและโดยองทั้งคู่นั่งคุยกันนางเอกบอกเขาไปตรงๆว่าเธอนั้นอยากให้เขาไปจากยอนจินเพราะสลับยอนจินแล้วโดยองนั้นเหมือนกับถ้วยเกียรติยศเธออยากให้ยอนจินได้รับความเสียหายจากสิ่งนี้แต่โดยองกลับปฏิเสธเขายังยืนกรานว่าเขานั้นจะอยู่ข้างภรรยาและทั้งคู่ก็ลากันไปทั้งอย่างนั้นเอกที่กลับมาถึงบ้านเธอก็เพลียมากจนนอนหลับไปแต่เธอก็ตื่นขึ้นเมื่อเห็นพระเอกทำอาหารและกินอาหารนั้นก็หอมเตะจมูกเธอนางเอกอยากช่วยพระเอกทำอาหารแต่เขานั้นไม่ยอมให้เธอทำเพราะกลัวว่ามันจะร้อนเธอจึงเลี่ยงจะไปล้างหน้าแทนแต่ในขณะที่กำลังเกาไปนั้นพระเอกก็บอกกับเธอว่าจะรักษาแผลพวกนั้นให้เธอเองแผลที่เธอถูกคนชั่วพวกนั้นทำร้ายทำให้นางเอกรู้ว่าพระเอกนั้นรักเธอมาขนาดไหนเยซอนลูกสาวของยอนจินตอนนี้เธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตาของเธอนั้นไม่ปกติพอเด็กน้อยคนนี้เห็นแอปเปิ้ลแดงและแอปเปิ้ลเขียวเป็นสีเดียวกันเธอก็รับไม่ได้โยนโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นทิ้งลงไปในอ่างน้ำดานป้าหลังจากที่เอาลูกไปซ่อนเธอนั้นก็ถูกสามีทำร้ายร่างกายแต่ยังดีที่นางเอกนั้นเป็นห่วงเธอนางเอกส่งข้อมูลเรื่องการเรียนต่อของซอนอาให้ป้าและยังส่งลิปสติกมาให้ด้วยเพราะเห็นว่ามันเข้ากับเธอป้าที่เห็นก็ซึ้งใจจนร้องไห้ออกมาที่อย่างน้อยก็มีนางเอกที่คอยเคียงข้างเธอดานแม่ของยอนจินเธอก็ยังคงเชื่อเรื่องคนทรงแต่เที่ยวไปเที่ยวมาสำนักหมออยู่เสมอในวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ขณะที่เธอกำลังจะกลับเธอก็ได้รับสายจากแพทย์ที่เธอฝากฝังไว้ที่โรงพยาบาลว่าถ้าหากมีใครมาดูศพโซฮีต้องบอกเธอและครั้งนี้สายของเธอก็มารายงานว่าลูกชายของผอ.โรงพยาบาลและมะยองโอนั้นมาดูศพของโซฮีนั่นก็ยิ่งทำให้เธอเครียดไปกันใหญ่ดานยอนจินเธอแวะมาที่คลินิกแต่ไม่ยอมลงรถในหัวของเธอยังคงตีกันว่าสิ่งที่พระเอกพูดนั้นเขาพูดจริงหรือว่าเพราะเธอหลอนไปเองแต่ยังไม่ทันที่จะได้ลงไปพระเอกก็เคาะประตูรถทักทายเธอก่อนพระเอกที่เห็นก็ทักทายอย่างอารมณ์ดีว่ามาทำอะไรหรือครับยอนจินก็แถว่าเธอเพิ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาเมื่อกี้และเธอขอโทษเขาเรื่องวันนั้นเธอดูมีอาการผิดปกติไปแล้วยังถามเขาว่าเธอได้เผลอพูดอะไรแปลกๆออกมาไหมพระเอกคุณคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดว่าซอนมะยองโอคุณพูดชื่อนั้นบ่อยมากยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปแต่พระเอกก็ปลอบใจว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นผลมาจากยาสลบน่ะไม่ต้องคิดมากยอนจินแวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ต
หวังว่าจะทำอาหารมาง้อโดยองสามีของเธอแต่พอกลับมากับพบว่าเขานั้นนั่งทานข้าวโดยที่ไม่รออาหารจากเธอพอเห็นแบบนั้นเธอก็โมโหทิ้งวัตถุดิบที่ซื้อมาลงขยะโดยองสารภาพความรู้สึกตอนที่เขากับนางเอกนั้นเล่นหมากรุกด้วยกันออกไปตรงๆว่าเขานั้นมีความรู้สึกสนใจนางเอกเป็นอย่างมากตันจินที่ได้ยินแบบนั้นก็เผลอปรี๊ดแตกหาว่าเขานั้นนอกใจเธอโดยองที่ได้ยินคำพูดนั้นออกมาจากปากยอนจินก็ถึงกับหัวเราะออกมาเขาบอกเธอว่าที่เขานั้นไม่ถามเรื่องยอนจินกับแจจุนก็เพราะแบบนี้ไงล่ะเพราะว่าเขาก็คงจะบอกว่าเธอนอกใจเขาเหมือนกันตันฮเยจองพยายามติดต่อมายองโอแต่ยังไงก็ติดต่อไม่ได้แต่เธอนั้นจำได้ว่ามายองโอเคยบอกกับเธอไว้ว่าเธอคือคนเดียวที่รู้รหัสเขาแท็บเล็ตของเขาฮาเยจองเลยเอาแท็บเล็ตของมายองโอที่อยู่ในรถของแจจุนมาเธอเปิดล็อกมันได้อย่างง่ายๆและยังฟังไฟเสียงที่เขานั้นอัดไว้อีกด้วยแจจุนสงสัยที่ยอนจินนั้นสั่งให้พนักงานของเขานั้นลบไฟล์กล้องวงจรปิดเขาเลยเอากล้องไปให้ช่างช่วยกู้ประวัติการบันทึกคืนมาจันจินยังคงสั่งคนให้ตามครอบครัวของป้าอยู่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะรู้แล้วว่าซอนอานั้นมีนางเอกคอยดูแลยอนจินมาหาป้าถึงบ้านแล้วถามเธอว่าซอนอาลูกของป้าอยู่ที่ไหนป้าไม่ยอมตอบแต่เธอกับก้มลงขอร้องให้ยอนจินนั้นปล่อยลูกของเธอไปแล้วเธอจะยอมทุกอย่างจันจินเลยถือโอกาสว่ามีใครคอยช่วยเหลือนางเอกอีกไหมป้าบอกว่ามีผู้ชายอีกคนที่คอยช่วยเหลือเธอแต่เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครยอนจินเลยบังคับให้ป้านั้นไปสืบมาให้เธอรวมไปถึงให้เธอนั้นตามเพื่อนๆของเธอต่อแล้วคอยมาบอกเธอหลังจากที่ยอนจินกลับไปแล้วสามีของป้าก็กลับเข้ามาทำให้เธอนั้นโดนซ้อมอย่างหนักแล้วป้านั้นก็ไม่ได้ไปส่งลูกสาวที่สนามบินอย่างที่เธอนั้นตั้งใจเอาไว้น่าสงสารชีวิตของป้าจริงๆเลยนะคะด้านแม่ของนางเอกก็พยายามที่จะทำลายชีวิตลูกสาวอย่างเต็มที่โดยการโทรไปขอเงินจากบรรดาผู้ปกครองนักเรียนของนางเอกภาพตัดมาที่พระเอกที่กำลังทำเรื่องซื้ออาคารที่เคยเป็นบริษัทรับเผาศพมาก่อนนายหน้าถามเขาอย่างสงสัยว่าเขานั้นจะซื้อตึกแบบนี้ไปทำไมเขาเลยบอกไปว่าเขานั้นอยากได้ช็อกโกแลตก็คงต้องซื้อกล่องใส่ช็อกโกแลตไว้ด้วยนะครับนายหน้าก็ทำหน้างงเพราะไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนั้นแต่พระเอกนั้นรู้ดีที่เขาซื้ออาคารนี้เพราะมันเป็นที่เก็บศพของมายองโอนั่นเองตานป่าหลังจากที่เธอถูกสามีซ้อมอย่างหนักเธอก็มานั่งรอข้อความจากลูกสาวทั้งวันทั้งคืนจนเมื่อลูกสาวไปถึงแล้วก็ส่งข้อความกลับมาเลยทำให้ป่านั้นได้มีความสุขขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่ทันได้ดีใจสามีของเธอก็กลับบ้านมาอีกครั้งนี้เธอเอาโทรศัพท์ไปซ่อนและไม่ยอมรับสายจากนางเอกป่าทำอาหารให้สามีของเธอทานและแกล้งทำเป็นเหลือบมองกระเป๋าใบหนึ่งที่เธอใส่อะไรบางอย่างไว้เมื่อสามีเธอเห็นก็เทของออกมาจนหมดป้าแกงว่ามีคนจ้างให้เธอนั้นส่งข้อความขู่แต่เธอไม่อยากทำเลยจะเอาเงินไปคืนสามีของเธอนั้นไม่ยอมเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและส่งข้อความขู่นั้นไปแต่ที่จริงแล้วมันคือแผนของป้าที่สามีของเธอส่งข้อความไปขู่แม่ของยอนจินนั่นเองตอนคุณลุงตำรวจชัวก็ให้คนดูแลตึกนั้นนำศพของมายองโอไปเก็บไว้และยังใช้เงินในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อีกด้วยผู้ดูแลตึกก็ถามว่าเป็นตำรวจทำแบบนี้ได้ด้วยหรอแต่คุณลุงตำรวจชัวนี้ก็ไม่สนไม่แคร์และบอกให้ผู้ดูแลตึกเก็บเงินเอาไว้อีกด้วยซึ่งสาเหตุที่คุณลุงตำรวจได้เก็บศพเอาไว้ก็เพราะใช้ต่อรองยอนจินเผื่อว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะพระเอกและนางเอกจอดรถแวะระหว่างทางนางเอกถามเขาว่าเขานั้นรู้จักมายองโออยู่แล้วทำไมเขานั้นถึงไม่ยอมบอกเธอหรือว่าเขานั้นคิดว่าเธอคือคนฆ่ามายองโอพระเอกบอกกับเธอว่าที่เขานั้นไม่ได้ทำอะไรเพราะฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็ไม่สนใจเพราะหน้าที่ของเขาคือช่วยเหลือเธอในทุกอย่างก็เท่านั้นสำหรับเขาแล้วเธอคือคนที่จะมาปลดปล่อยเขาออกจากเรื่องที่เลวร้ายในอดีตทั้งคู่ขับรถไปยังจุดหมายปลายทางอย่างเงียบๆโดยที่แห่งนั้นที่ทั้งคู่จะไปคือตึกที่พระเอกนั้นได้ซื้อไว้หรือก็คือที่มีศพของมายองโอนั่นเองมีหลักฐานมากมายที่จันจินนั้นเหลือไว้ทั้งเลือดในรองเท้าศพของมายองโอที่คิดว่าจะจัดการเผาไปแล้วแต่ยังถูกเก็บไว้ในตึกด้านป้าในที่สุดเธอนั้นก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งส่วนแจจุนนั้นเขาก็จะได้ภาพกล้องวงจรปิดในอีกไม่กี่วันและเฮยจองที่ตอนนี้ก็ได้รู้ความลับอะไรบางอย่างจากแท็บเล็ตของมายองโอดูเหมือนว่าเรื่องต่างๆที่ถูกปิดไว้ในกล่องแพนโดร่ากลายจะถูกเผยออกมาแล้วเปิดมาโดย EP ที่12ที่คุณป้านั้นแอบตามคุณลุงตำรวจชั่วไปจนเจอสิ่งผิดปกติที่ตึกร้างคุณป้าเลยพานางเอกเข้าไปดูที่ตึกร้างนั้นเพราะมันน่าแปลกมากที่วัดไฟฟ้าของตึกนี้ขึ้นไม่หยุดทั้งที่ตึกนี้เป็นตึกร้างเพราะแบบนี้นางเอกถึงได้รู้ว่าศพของมายันโออยู่ที่นี่เธอจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพระเอกเขาเลยจะซื้อตึกนี้ให้เธอโอ้โหเปิดมาก็ใจป่าเลยนะพ่อ
ทั้งคู่มาดูตึกนี้ด้วยกันในทีแรกคนขายลอตเตอรี่ที่ดูแลศพอยู่ก็ไม่ยอมให้ทั้งคู่นั้นเข้าไปในตึกแต่พระเอกบอกดักเขาไว้ว่าเขาจะโทรไปหาคุณลุงตำรวจชั่วก่อนคนขายลอตเตอรี่หรือผู้ดูแลศพที่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวความผิดเขาจึงยอมให้ทั้งคู่เข้ามาดูศพของมายองโอแต่โดยดีหลังจากดูศพแล้วพระเอกก็ถามนางเอกว่าทำไมคุณลุงตำรวจชั่วคนนั้นถึงไม่ทำลายศพมายองโอล่ะนางเอกก็บอกว่าเพราะศพนั้นคือที่ม้วนผมของเขายังไงล่ะซึ่งนั้นก็แปลว่าคุณลุงตำรวจชั่วนั้นกำลังจะใช้ศพในการต่อรองหรือข่มขู่ยอนจินนั่นเองหลังจากที่ตามเช็ดตามล้างให้ยอนจินมานานตอนนี้มันคงถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณลุงตำรวจชั่วจะใช้ศพนั้นกอบกวยทุกอย่างมาจากยอนจินและนางเอกก็มั่นใจ 99% ว่าศพนั้นยอนจินเป็นคนฆ่าเองเพราะถ้าหากเป็นคุณลุงตำรวจฆ่าเองก็คงไม่เก็บศพเอาไว้พระเอกก็เห็นด้วยที่นางเอกพูดแต่ก็ถามว่าแล้วอีก 1% ล่ะนางเอกเลยตอบว่าที่เหลือเอาไว้ 1% คือเผื่อเรื่องที่ไม่คาดคิดเพราะคนแบบเธอนั้นโชคร้ายมาตลอดพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกกับเธอว่าเขานั้นจะเป็น 1% ให้เธอเองอยากมีพ่อหนุ่มไมโครเวฟแบบพระเอกจังเลยนะคะแต่ถึงจะมาหยอดมุกจีบถังอ้อมนางเอกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพระเอกเลยพูดต่ออีกว่าให้เธอนั้นพายอนจินไปที่คลินิกของเขาให้ได้แล้วเขาจะจัดการเองหลังจากนั้นนางเอกก็ให้เฮยจองนั้นนัดยอนจินมาที่คลินิกของพระเอกนั่นทำให้ยอนจินรู้จักกับพระเอกและกลับมาที่คลินิกนี้อีกครั้งเพื่อเสริมความงามจนในท้ายที่สุดเธอในตอนที่โดนยาสลบก็โดนพระเอกเอาเยื่อบุจากแผลของเธอมาได้โดยที่เธอนั้นไม่รู้ตัวพักยอนจินนัดป้าออกมาโดยเรื่องที่เธอจะใช้ป้าไปสืบนั่นก็คือเรื่องผู้ชายที่ช่วยนางเอกป้าบอกกับยอนจินว่าผู้ชายคนนั้นคือพระเอกและเขาก็เป็นลูกชายของโรงพยาบาลโซจูจินที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปในทันทียอนจินทนความกังวลของตัวเองไม่ไหวเธอเลยขับรถมาเฝ้าอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลโซจูแต่ในขณะที่เธอกำลังจุดไฟแช็กเพื่อสูบบุหรี่อยู่นั้นตาของเธอก็เหลือบไปเห็นภาพหลอนของโซฮีดูเหมือนว่าตอนนี้ความผิดต่างๆของเธอในอดีตจะวิ่งตามมาประชิดตัวเธอซะแล้วด้านแม่ของยอนจินเธอยังคงได้รับข้อความข่มขู่จากสามีของป้าไม่หยุดมันทำให้เธอกลัวมากจนมาหาคุณลุงตำรวจชั่วถึงที่ทำงานทั้งคู่ได้ทะเลาะ กันแม่ของยอนจินข่มขู่ให้เขาจัดการเรื่องนี้ซะเพราะเขานั้นได้จากเธอไปไม่น้อยทั้งบ้านที่นิวซีแลนด์ทั้งโมเทลที่ซื้อให้ในชื่อน้องสาวเธอให้เขาไปขนาดนี้เขาควรสำนึกบุญคุณและช่วยเหลือเธอไม่ใช่หรอด่านแจจุนที่อยู่บ้านจู่ๆเขานั้นก็ได้รับแฟดที่นางเอกส่งมาให้พอเปิดดูก็มีรูปของเด็กๆที่อยู่ในมุมสูงเด็กๆพวกนี้ถูกครูหัวหน้าชั้นแอบถ่ายนั่นเองแจจุนเลยโทรไปหานางเอกให้เธอนั้นอธิบายว่ารูปพวกนี้คืออะไรนางเอกก็บอกไปว่ามันคือรายงานผู้ปกครองจากเธอรูปภาพพวกนั้นถ่ายจากกล้องของซูจองโฮคุณครูที่คอยกลั่นแกล้งเธอนั่นเองเขานั้นเป็นพวกจิตวิปริตชอบแอบถ่ายเด็กๆและนอกจากรูปพวกนั้นก็มีรูปภาพของเยซอนลูกสาวของแจจุนอีกด้วยนางเอกสบตากับครูอีกคนในห้องพักครูเขาคือคุณครูที่เอารูปพวกนั้นมาให้เธอเพราะว่าครูคนนี้ก็ถูกครูซูจงโฮหรือครูชั่วคมเหงรังแกมาตลอดแจจุนที่โกรธเลือดขึ้นหน้าเขาก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนทันทีแจจุนกระทืบครูชั่วจนเลือดอาบไปทั้งตัวแต่ก็ต้องหยุดเมื่อเห็นเยซอนนั้นเดินเข้ามาเห็นนางเอกที่อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดก็มาบังเยซอนไว้เพื่อไม่เห็นเหตุการณ์เลวร้ายพวกนี้เยซอนกลัวมากเลยร้องไห้โทรไปหาโดยองพ่อของเธอด้านสามีของป้าเขาเริ่มทำดีกับเธอเพราะเรื่องส่งข้อความนั่นป้าพยายามห้ามสามีของเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมเดียวแต่มันเป็นคดีฆาตกรรมถึง2คดีแต่แทนที่สามีของป้าจะกลัวเขากลับตื่นเต้นที่ได้รู้เรื่องนี้ด้านนางเอกเธอได้มาจ่ายเงินให้กับคนที่เธอจ้างครั้งที่แล้วและครั้งนี้เธอก็เอางานมาให้พวกเขาอีกเธอขอให้พวกเขานั้นหายาเสพติดมาให้เธอและช่วยจัดฉากอะไรบางอย่างหลังจากที่แจจุนกระทืบครูจนหนำใจแล้วเขาก็มาสะสางเรื่องที่สถานีตำรวจเขาก็โวยวายยกใหญ่ว่าครูนั้นอ่ะเป็นโรคจิตวิตฐานเขาเป็นคนช่วยเหลือเด็กๆต่างหากทำไมเขาต้องมาที่สถานีตำรวจด้วยโดยยองสามีของยอนจินเองก็ตามเขามาโดยยองพาทนายมาช่วยเขาเคลียร์แต่ในขณะที่จะแยกกันแจจุนก็ถามเขาไปว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเยซอนนั้นคือลูกสาวของเขาโดยยองโมโหที่แจจุนนั้นไม่มีความละอายต่อเขาเลยโดยยองก็ด่าแจจุนไปเจจุนโกรธมากปล่อยหมัดใส่โดยองหวังว่าจะทำให้โดยองนั้นแพ้เขาแต่หารู้ไหมว่าโดยองถึงจะเป็นคนเงียบๆแต่เขานั้นต่อยตีเก่งชัยย่อยเขาต่อยตอบโดเจจุนจนเจจุนเสียท่าแทบงายเจจุนจากที่หวังจะต่อยเขากลายเป็นว่าเจจุนนั้นถูกเขาต่อยแทนด้านคุณลุงตำรวจชั่วหลังจากที่ได้รู้ว่าศพของโซฮีนั้นถูกแช่แข็งไว้จากแม่ของยอนจินเองเขานั้นก็ยื่นเรื่องไปที่โรงพยาบาลทันทีหวังให้โรงพยาบาลนั้นนำศพมาไว้ที่ห้องดับจิตเหมือนกันแม่ของพระเอกที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเห็นเอกสารการยื่นเรื่องนั้นก็คิดถึงเรื่องในอดีต
ในตอนที่สามีของเธอนั้นย้ายศพไปที่ห้องแช่แข็งเพราะแม่ของโซฮีไม่เชื่อว่าลูกของเธอนั้นฆ่าตัวตายสามีของเธอนั้นรู้สึกเห็นใจเลยเก็บศพนั้นไว้ให้แม่ของโซฮีตำรวจบอกแม่ของพระเอกว่าเขาต้องการให้เธอนั้นย้ายศพกลับไปที่ห้องดับจิตไม่อย่างนั้นพวกเขาจะตรวจสอบว่าโรงพยาบาลนั้นทำการวิจัยศพที่ผิดกฎหมายแม่ของพระเอกไม่ยอมเธอบอกว่าถ้าผิดกฎหมายเธอและโรงพยาบาลก็จะรับไว้เองแต่เธอนั้นจะไม่ยอมเอาศพออกมาเด็ดขาดด้านแม่ของนางเอกเขาพยายามติดต่อพระเอกจากเบอร์โทรที่ยอนจินนั้นทิ้งไว้แต่ว่าพระเอกนั้นพอมาเห็นสภาพเมามายของแม่นางเอกเขาก็เลือกที่จะนั่งข้างนอกก่อนที่จะจ่ายเงินและเดินออกไปโดยไม่คุยด้วยยอนจินกลับมาที่บ้านเห็นสามีของเธอนั้นใบหน้ามีบาดแผลแถมเขายังเอาลูกสาวของเธอไปไว้บ้านของย่าเธอก็โมโหเธอด่าเขาว่าทำไมเขานั้นไม่ยอมบอกเธอทำไมเธอต้องมารู้เรื่องในบ้านจากคนขับรถด้วยโดยองพยายามจะเดินหนีเขายังไม่อยากคุยกับเธอตอนนี้เพราะถ้าคุยตอนนี้เขาต้องทะเลาะกับเธอแน่นอนแต่ยอนจินที่มีนิสัยไม่ยอมคนเธอก็ต้องการคุยกับเขาตอนนี้เลยต่อให้ต้องทะเลาะกันยอนจินนั้นก็จะคุยกับเขาโดยองเห็นท่าที่เอาแต่ใจแบบนั้นเขาก็หมดความอดทนจนระเบิดอารมณ์ออกมาว่าเขานั้นโมโหเรื่องที่ชายชู้ของเธอไปที่โรงเรียนของลูกเขาและทำตัวเป็นพ่อแท้ๆและเขานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเยซอนนั้นไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆเขานั้นต้องกำกืนฝืนทนในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อแต่ยอนจินนั้นกลับไม่ทำอะไรเลยก่อนที่โดยองจะเดินออกไปเขาได้บอกกับเธออีกว่าไม่ว่าจะเลิกกันไปยังไงเยซอนก็ต้องเป็นลูกสาวของเขาคนเดียวเท่านั้นนางเอกที่หลังจากแม่ของเธอไปก่อเรื่องติดสินบนไว้เธอก็โดนผู้ปกครองนักเรียนพวกนั้นมาหาเธอถึงที่ทำงานนางเอกที่น่าสงสารของเราก็ต้องไปคุ้ยขยะเจอหลักฐานที่แม่ของเธอนั้นรับสินบนมาจริงๆเธอเลยไปต่อว่าแม่ของเธอแม่ของเธอกับไม่มีท่าทีสำนึกผิดแม้แต่น้อยต่อให้นางเอกจะต่อว่าทั้งน้ำตาแม่สุดแสนเลวของเธอก็กอดสิ่งของแพงๆที่ซื้อมาจากเงินที่ติดสินบนพวกนั้นไว้นางเอกจึงแย่งของพวกนั้นมาแต่แม่ก็เห็นสิ่งของแพงๆดีกว่าลูกแม่นางเอกเลยทุบตีนางเอกจนมีแผลแต่นางเอกก็ไม่ยอมหยุดเธอได้ทำลายสิ่งของแพงๆพวกนั้นจนหมดในตอนนี้นางเอกอ่อนแอจนต้องมาแอบนั่งร้องไห้ในรถแต่จู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดตรงหน้าเธอรถที่ว่าคือรถของแจจุนเขานั้นจะมาหาเรื่องนางเอกเพราะว่าถูกทนายของโดยองสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้ลูกสาวของเขาเองเขาเดินมาเคาะที่หน้ากระโปรงรถของนางเอกแต่นางเอกไม่ยอมลงรถมาคุยด้วยนางเอกพยายามจะไล่แจจุนไปแต่แจจุนก็ไม่ยอมไปสักทียังดีที่มีเทพบุตรขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยพระเอกของเราขับรถมาพอดีเขาเห็นนางเอกถูกข่มขู่อยู่เลยขับรถจะเข้ามาชนแจจุนเขาใช้รถเบียดแจจุนให้นางเอกนั้นขับรถหนีออกมาได้เอกกลับมาที่บ้านของพระเอกเธอเข้าไปนั่งขุดคู้อยู่ในเต็นท์นั้นแล้วคิดถึงตอนที่เธอนั้นบอกให้แม่ของเธอย้ายออกไปและอย่ามาเจอกันอีกแม่ของเธอนั้นก็กัดไม่ปล่อยแม่ของเธอยืนยันว่าจะตามหาเธอไม่ว่านางเอกนั้นจะหนีไปไหนก็ตามวันต่อมานางเอกมาที่โบสถ์ของครอบครัวอีซาร่าป้าที่คอยตามอีซาร่าอยู่เห็นนางเอกเธอเลยโทรไปบอกจอนจินว่านางเอกมาที่นี่เอกวางแผนให้ซาร่านั้นเล่นยาโดยเธอส่งข้อความบอกสถานที่และรูปภาพยาที่วางไว้ให้กับอิซาร่าหวังให้เธอนั้นสติแตกอิซาร่าที่คาดยามานานก็อยากจนทนไม่ไหวเธอไปที่ห้องที่มียาทันทีและเล่นยาในห้องนั้นจนเห็นภาพต่างๆบนผนังโบสถ์กำลังเคลื่อนไหวโดยเธอนั้นเริ่มเห็นภาพหลอนเข้าให้แล้วพอได้เล่นยาเธอก็จำได้ขึ้นมาว่าในตอนนั้นที่เธอเมายากับมายังโอเธอและเขานั้นก็ได้มีอะไรกันด้านนางเอกที่รู้ว่าอิซารานั้นติดกับแล้วเธอก็ได้ส่งข้อความให้ทุกคนในโบสถ์มาดูอิซาร่าที่กำลังเมายาอยู่อิซาร่าเมายาและคิดไปในตอนที่เธอและมายังโอมีอะไรกันจนเผลอทำท่าทางที่น่าเกลียดออกมาคนอื่นๆที่ได้รับข้อความจากนางเอกเมื่อมาเห็นอิซาร่าที่เมายาอยู่ก็พากันถ่ายภาพอิซาร่าตามแผนของนางเอกยอนจินก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์ต่างๆพอดีเธอบอกกับนางเอกว่าแค่นี้จะจัดการกับอิซาร่าได้หรอกับอีแค่เรื่องเล่นยาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมานางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอวยพรให้พวกเธอเกาะสิ่งที่เหลืออยู่ให้แน่นๆซะเพราะเธอนั้นได้ปล่อยข่าวการบูลลี่ในอดีตของยอนจินออกไปแล้วนางเอกยังบอกยอนจินอีกว่าต่อให้อิซาร่าออกมาได้แต่ยอนจินไม่ได้ออกแน่เพราะยอนจินคือฆาตกรและก็ไม่ได้ทำผิดครั้งแรกด้วยยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแต่ด้วยความชั่วร้ายของเธอก็เดินเข้าไปหานางเอกถามนางเอกว่าเธอนั้นมีหลักฐานหรือไงครั้งก่อนเธอก็เห็นว่านางเอกก็ไม่มีหลักฐานแต่ครั้งนี้นางเอกตอบไปอย่างมั่นใจว่าเธอนั้นมีหลักฐานเยอะที่พอจะมัดตัวยอนจินให้ดินไม่หลุดเลยล่ะทันทีที่คลิปของอีซาร่าและหลักฐานการบูลลี่ของยอนจินถูกปล่อยออกมาก็ทำให้ทั้งคู่นั้นกลายเป็นที่พูดถึงในชั่วข้ามคืนอีซาร่าพยายามจะหนีออกจากประเทศแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะตำรวจมาจับตัวเธอเอาไว้ซะก่อนนางเอกตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้นจากเมื่อวานเพราะเขาชาวพวกนั้นวันนี้เธอเลยยอมให้พระเอกนั้นทำแผลให้เธอแถมเธอยังจะทำอาหารเช้าให้เขาอีกด้วย
ส่วนยอนจินนั้นหลังจากเห็นข่าวเธอก็พยายามหนีจากเรื่องราวทั้งหมดไปซ่อนตัวอยู่ที่สำนักคนทรงแต่ด้วยอาการของเธอทำให้คนในสำนักเป็นห่วงจนต้องโทรเรียกโดยองให้มารับในขณะนั่งรถกลับด้วยกันจอนจินก็ถามเขาอีกว่าเขานั้นจะเลิกกับเธอหรือเปล่าโดยองบอกว่าเขาจะเลิกกับเธอไหมนั่นเป็นเรื่องสุดท้ายตอนนี้เขาต้องจัดการปัญหาตรงหน้าให้ได้ซะก่อนโดยองพายอนจินมาที่บริษัทเพื่อที่จะให้เธอนั้นคุยกับทนายแต่ยอนจินกลับไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทนายของเขาเลยเธอนั้นเอาแต่พามว่าตนเองไม่ได้ทำผิดถามหาแต่หลักฐานโดยองมองยอนจินที่ถูกครอบงำด้วยความชั่วร้ายด้วยสายตาที่หมดซึ่งความรักในตัวภรรยาคนนี้แล้วด่านอีซารานั้นหลังจากถูกจับตัวมาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแสดงออกถึงความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยเธอยังคงเป็นอีซาราขี้ยาคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแจจุนหลังจากที่ได้ไปก่อเรื่องราวไว้มากมายในที่สุดเขาก็ได้เลิกมาเอาฮาร์ดไดรฟ์ที่เขานั้นฝากกู้ข้อมูลเอาไว้แต่เจ้าของร้านกลับบอกเขาว่าเขานั้นไม่สามารถกู้อะไรได้เลยเพราะฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้เป็นของใหม่แจจุนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับงงว่าเอ๊ะฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้เขาใช้มากกว่า4ปีเข้าไปแล้วทำไมมันถึงผิดปกติล่ะในขณะที่กำลังยืนสับสนอยู่นั้นจู่ๆฮาเยจองก็แชทเข้ามาบอกเขาว่าเธอนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับซอนมายองโอที่ต้องบอกเขาฮาเยจองมาที่ห้องของแจจุนเธอเปิดคลิปเสียงที่มายองโอนั้นอัดไว้ให้เขาฟังโดยคลิปเสียงนั้นเป็นคลิปเสียงในตอนที่มายองโอนัดคุยกับยอนจินก่อนที่เขานั้นจะถูกเธอฆ่าแต่เสียงที่อัดมีแค่คำพูดของมายองโอในช่วงต้นเท่านั้นเพราะยอนจินเทเหล้าใส่โทรศัพท์ของมายองโอซะก่อนแต่แค่นั้นก็พอจะทำให้รู้ว่ามายองโอนั้นตั้งใจจะแบ็กเมย์ยอนจินแถมแจจุนยังรู้อีกว่าทั้งสองคนนั้นนัดคุยกันที่ร้านของเขาแจจุนพอจะปฏิปต่อเรื่องกล้องวงจรปิดกับคลิปเสียงนี้ได้เขาได้ถามฮาเยจองว่าเธอนั้นเลี้ยงเด็ก8ขวบได้ไหมฮาเยจองก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเขาเลยบอกกับเธอว่าเยซอนั้นคือลูกของเขาที่อยู่กับยอนจินฮาเยจองตกใจเล็กน้อยแต่เธอกับคิดว่าที่เขาถามเธอแบบนั้นคือเขาจะแต่งงานกับเธอเธอได้บอกว่าเธอนั้นเลี้ยงได้อยู่แล้วแล้วทั้งคู่ก็พอดรักกันการป่าหลังจากที่สามีของเธอคอยตามขู่แม่ของยอนจินชีวิตของเธอก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเธอเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวและมีความหวังขึ้นอีกครั้งเพราะสามีของเธอนั้นบอกว่าเขาอยากจะเลิกเหล้าและจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นป่าเลยจะลองให้โอกาสเขาอีกครั้งด้านนางเอกเธอนัดพนักงานร้านแจจุนออกมาที่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าขยองรันซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่าขยองนะคะซึ่งเธอเป็นคนที่ถูกบูลลี่ต่อจากนางเอกแต่แค่ขยองนั้นหนีพวกชั่วพวกนี้ไม่ได้เธอเลยต้องทนทุกข์ทรมานกับพวกชั่วพวกนี้ขยองถามนางเอกว่าต้องการให้เธอนั้นไปเป็นพยานให้งั้นหรอแต่นางเอกก็บอกขยองว่าเธอนั้นไม่ต้องการให้ขยองทำอะไรเลยต่อให้ขยองนั้นจะรู้เห็นหรือได้ยินอะไรมาก็ขอให้เงียบปากไปซะเพราะคนร้ายต้องมีแค่ยอนจินคนเดียวเท่านั้นพระเอกฝากให้รุ่นพี่ที่โรงพยาบาลเอาใบยืนยันการทำงานมาให้โดยที่ไม่ยอมบอกว่าจะเอาไปทำอะไรก่อนที่จะพารุ่นพี่คนนั้นออกไปเลี้ยงขอบคุณที่เป็นธุระให้หลังจากที่กินเหล้ากับรุ่นพี่คนนั้นเสร็จเขาก็ขอตัวแยกกลับแต่บังเอิญว่าเขานั้นเห็นโดยองที่กำลังนั่งเล่นหมากล้อมอยู่คนเดียวเขาเลยแวะนั่งเล่นหมากล้อมกับโดยองตัวยองที่เล่นไปสักพักก็จับจุดได้ว่าวิธีการเล่นของพระเอกนั้นเหมือนกับนางเอกพระเอกเลยยอมบอกว่าเขาเป็นคนสอนนางเอกเล่นหมากล้อมเองมาถึงจุดนี้แล้วโดยองก็ไม่อ้อมค้อมอะไรอีกเขาถามพระเอกไปตรงๆว่าพระเอกนั้นได้ช่วยแก้แค้นให้กับนางเอกใช่ไหมพระเอกยอมรับตรงๆว่าเขานั้นก็ไม่ได้ห้ามเธอนะนั่นยิ่งทำให้โดยองไม่เข้าใจไปอีกสำหรับเขาแล้วการแก้แค้นไม่ส่งผลดีต่อใครเลยทำไมพระเอกถึงไม่ห้ามเธอพระเอกไม่ตอบคำถามของโดยองเขาพูดเพียงว่าสิ่งที่เหยื่อจะสามารถเรียกคืนมาได้จากเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายนั้นมีแค่ชื่อเสียงและเกียรติยศและสองอย่างนี้เหยื่อบางคนก็ได้จากการให้อภัยเหยื่อบางคนก็ได้มาจากการแก้แค้นเขานั้นก็เพียงแค่ช่วยให้นางเอกก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ก็เท่านั้นโดยองที่ได้ฟังแบบนั้นก็บอกกับพระเอกว่าเขาก็ปรารถนาให้นางเอกนั้นมีความสุขเช่นเดียวกับเขาดูเหมือนว่าโดยองนั้นก็แอบปลื้มนางเอกของเราแต่เขานั้นก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านกำแพงของนางเอกไปได้เขาจึงได้แต่ภาวนาให้นางเอกนั้นมีความสุขแม่ของยอนจินขับรถกลับมาที่บ้านตามปกติแต่เธอก็ต้องขวัญผวาขึ้นเมื่อเห็นสามีของปานั้นมาด้อมๆ มองแถวบ้านเธอเธอตกใจมากที่เขารู้จักบ้านของเธอแถมยังได้รับข้อความทันทีว่ายินดีที่ได้เจอและเขานั้นรู้ว่ายอนจินลูกของเธอนั้นฆ่าไปถึง2ศพไม่ใช่แค่ศพเดียวแม่ของยอนจินตกใจมากกับข้อความนั้นเธอเลยพยายามที่จะโทรไปหาลูกสาวแต่ยอนจินนั้นก็ไม่ยอมรับสายยอนจินกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งเธอพยายามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ด้วยความกังวลขยองที่เข้ามาเห็นพอดีก็ถามว่าเธอนั้นทำอะไรย
จันจินก็ไม่ตอบขยองเลยบอกว่าเมื่อกี้เธอเห็นแจจุนนั้นโทรมาถามเรื่องหาดใดที่ยองจินนั้นเอาไปจะให้เธอตอบแจจุนว่าอะไรจังจินเลยบอกให้ขยองนั้นบอกแจจุนไปตรงๆว่าเธอเป็นคนที่เปลี่ยนหาดใดนั่นเองเพราะยังไงซะแจจุนก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าข้างในนั้นมีอะไรด่านป่าเธอมาที่สำนักคนทรงที่แม่ยองจินนั้นชอบมาเธอเอาชื่อของโซฮีมาให้แม่หมอทำนายแต่แม่หมอกลับแนะนำให้โซฮีนั้นระวังเรื่องสัญญาและการทำงานทั้งที่โซฮีนั้นได้ตายไปแล้วแถมยังจะต้องจัดพิธีเปิดดวงอีกด้วยป่าที่มีแผนอะไรบางอย่างก็ตอบตกลงให้คนทรงนั้นจัดพิธีเปิดดวงให้ทั้งที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าคนทรงพวกนี้มันก็แค่นักต้มตุ๋นในขณะที่เธอกำลังจะเดินออกจากสำนักเธอก็เดินชนเข้ากับแม่ของยอนจินทำให้เธอเห็นประวัติของสามีเธอที่ตกซึ่งก็ตกลงมาจากกระเป๋าของอีกฝ่ายแม่ของยอนจินนั้นเร่งรีบมากเพื่อมาขอให้แม่หมอนั้นช่วยเธอกำจัดสามีของป้าแล้วเธอจะให้เงินแม่หมอเป็นค่าตอบแทนอย่างงามด่านป่าที่เห็นเอกสารนั้นก็ขับรถออกมาโดยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนที่จะรับสายของยอนจินที่โทรเข้ามาถามถึงให้เยจองยอนจินนั้นติดต่อให้เยจองไม่ได้หลายวันแล้วเธอเลยอยากรู้ว่าให้เยจองอยู่ที่ไหนป้าเลยบอกกับเธอว่าให้เยจองนั้นอยู่ที่บ้านของแจจุนมาหลายวันแล้วยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปเมื่อได้ยินว่าชูรักของเธอนั้นนอนกับให้เยจองจันจินต้องไปหาให้ยายจองที่บ้านของแจจุนทันทีเธอถามให้ยายจองว่าวันนั้นให้ยายจองนัดเธอไปที่คลินิกของพระเอกให้ยายจองต้องการทำอะไรกันแน่แล้วเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกของเจ้าของโรงพยาบาลโซจูให้ยายจองก็ทำทีว่าเธอนั้นไม่รู้แถมยังแซะยอนจินกับให้ยายจองใจกล้าขึ้นมากเพราะว่าเธอนั้นมีไฟล์เสียงอยู่ในมือยอนจินที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ให้ยายจองกุมความลับอะไรของเธอไว้เธอเลยเลี่ยงที่จะไม่ทำอะไรให้เยจองเธอทำเพียงแค่กระชากเสื้อที่ให้เยจองนั้นใส่อยู่และบอกว่าอย่างน้อยก็ละอายใจหน่อยพอเสื้อตัวนี้เธอซื้อให้แจจุนเองเยจองก็ถอดเสื้อตัวนั้นออกอย่างไม่สบอารมณ์และป้าใส่ยอนจินพร้อมพูดว่าเอาไปสิยอนจินที่เห็นก็ยิ้มเยาะแล้วรีบเดินออกไปอย่างไม่สบอารมณ์เช่นกันหลังจากวันนั้นให้เยจองก็มาเยี่ยมซาร่าที่โรงพักเพื่อเอาคืนยอนจินยูซาราวะยอนจินนั้นปล่อยข่าวเรื่องนิทรรศการการเลี้ยงภาษีของเธอมากบข่าวการบูลลี่ของตนเองนางเอกแวะไปหาคุณยายเจ้าของหอพักเพื่อจ่ายเงินค่าเช่าและขอบคุณคุณยายที่เคยหลอกแม่ของเธอให้ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ก่อนที่จะกลับมาที่บ้านของพระเอกเธอพยายามจะหาของบางอย่างแต่กลับไปเจอมีดและจดหมายที่เป็นความลับของพระเอกเขาซะได้นางเอกอ่านจดหมายทุกฉบับที่อยู่ในลิ้นชักโดยที่เธอนั้นไม่ได้บอกกับพระเอกในขณะเดียวกันนั้นพระเอกก็ขับรถมาที่เรือนจำพร้อมกับเอกสารรับรองการทำงานเขามายื่นสมัครเป็นแพทย์เรือนจำกับรุ่นพี่แพทย์ที่เขานั้นรู้จักเขาบอกว่าเขามาที่นี่เพราะเขานั้นอยากจะสืบต่อเจตนารมณ์ของพ่อเขาขณะที่เดินไปตามทางเดินของเรือนจำเขานั้นก็ถูกเสียงหนึ่งเรียกไว้ถามพระเอกว่าพระเอกนั้นจำเขาได้หรือเปล่าเสียงนั้นเป็นเสียงของคังยังซอนคนที่ฆ่าพ่อของเขาและส่งจดหมายโหดร้ายมาให้เขาตั้งหลายฉบับเขาเลยตอบไปว่าทำไมเขานั้นจะจำคนที่ทำลายชีวิตของเขาไม่ได้ไอ้สารเลวพอได้เห็นหน้าไอ้ฆาตกรแล้วพระเอกก็รู้สึกถึงความแค้นที่ประทุขึ้นมาเขาเลยถามไอ้ฆาตกรใจโฉดที่ฆ่าพ่อของเขาว่าทำไมเขาถึงได้ฆ่าคนที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้ล่ะไอ้ฆาตกรมองพระเอกด้วยสายตาแข็งทื่อไม่ยอมบอกเหตุผลบอกแค่ว่าวันนี้ที่ได้เจอพระเอกนั้นมีความสุขมากหวังว่าเขานั้นจะได้เจอพระเอกอีกพระเอกพยักหน้ารับคำก่อนจะพูดอย่างเคียดแค้นว่าไว้เจอกันอีกและครั้งหน้าที่เจอกันเขาจะให้ดูนรกที่เขาอยู่และครั้งถัดไปเขาจะให้มันดูว่านรกที่มันสมควรอยู่เป็นยังไงตอนนี้พระเอกของเราพร้อมที่จะลงมือแก้แค้นให้กับตนเองแล้วคนที่ดูแลศพโทรไปหาตำรวจชั่วและนัดให้เขาออกมาเพื่อที่จะบอกว่าตึกที่จัดงานศพนั้นได้ถูกขายไปแล้วให้เขานั้นรีบจัดการศพซะพอบอกไอ้ตำรวจชั่วเสร็จเขาก็รีบโทรมารายงานกับพระเอกทันทีเป็นพระเอกเองที่สั่งให้เขาทำแบบนั้นเพื่อให้เรื่องศพแดงขึ้นมาโดยเร็วพระเอกกลับมาที่บ้านเจอนางเอกที่ทำอาหารรอเขาอยู่เขาชิมบะหมี่ที่เธอทำให้นางเอกถามเขาว่าเขานั้นไปไหนมาหรอพระเอกก็เลี่ยงที่จะตอบเขานั้นยังไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้ความลับเขาแล้วเพราะเธอได้ไปเห็นจดหมายที่ไอ้เลวคังยังซอนนั้นส่งมาให้พระเอกนางเอกมองเข้าไปในดวงตาของพระเอกแล้วถามว่าหากว่าเราทั้งคู่นั้นได้เจอกันในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปสถานการณ์ในตอนนี้ของเราทั้งคู่จะยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมพระเอกยืนยันว่าต่อให้เธอกับเขาจะเจอกันที่ไหนเขานั้นก็ยังชอบเธอเหมือนเดิมนางเอกเดินเข้าไปกอดพระเอกนี่เป็นครั้งแรกที่เธอแสดงออกถึงความรักที่นางเอกมีให้พระเอกทั้งคู่กอดกันอยู่แบบนั้นคล้ายจะปลอบประโลมซึ่งกันและกันวันต่อมานางเอกมาเก็บของที่โรงเรียนเธอนั้นตัดสินใจที่จะลาออกหลังจากเรื่องทั้งหมดที่แม่ของเธอสร้างปัญหาเอาไว้แต่ก่อนที่จะไปเธอนั้นได้แวะมาหาเยซอนและขอโทษเยซอนกับเรื่องราวทั้งหมดเพราะสำหรับเธอแล้วเยซอนนั้นต้องมารับผลกรรมของแ
ทั้งที่ยังเป็นแค่เด็กน้อยนางเอกบอกว่าเธอจะขอโทษเยซอนไปจนกว่าจะตายก็ได้หากว่าเยซอนนั้นต้องการแต่เด็กน้อยก็ไม่เข้าใจและยังถามนางเอกด้วยความเป็นห่วงว่าครูจะไปไหนหรอคะนางเอกก็ได้เงียบและบอกลาเด็กน้อยด่านพักจนจินเธอนั้นถูกตำรวจสืบสวนจนต้องติดต่อมาหาตำรวจชั่วหวังว่าเขานั้นจะช่วยหยุดการสืบสวนให้เธอแต่เขานั้นกลับบอกเธอว่าเขานั้นอยากจะเกษียณแล้วและเขาคิดว่าคงจะพอหาเงินได้จากเรื่องยุ่งเหยิงพวกนี้จนจินหัวเราะบอกกับเขาว่าทำไมเธอต้องให้เงินเขาด้วยล่ะเห็นท่าทีของยันจินก็งัดไม้เด็ดออกมาบอกกับยันจินว่าศพของมยองโอนั้นแท้จริงแล้วเขานั้นยังไม่ได้เอาไปฝังจนจินที่ได้รู้ความจริงก็หน้าเจื่อนไปทันทีนางเอกที่เก็บของออกจากโรงเรียนเรียบร้อยเธอก็แวะกลับมาที่ห้องพักของเธอแต่ปรากฏว่าแม่ของเธอนั้นยังคงนั่งกินหรูอยู่สบายแถมยังปิ้งหมูอีกเธอนั้นได้ไล่ให้แม่ออกไปเพราะแม่ทำลายชีวิตเธอได้แล้วเธอลาออกจากการเป็นครูแล้วล่ะแม่ที่ได้ฟังก็โมโหบอกว่าฉันขอโทษจริงๆที่คลอดเด็กยังแก้ออกมาเมื่อเห็นนางเอกโกเสียงปิ้งหมูในกระทะก็คิดวิธีที่จะทำร้ายนางเอกขึ้นมาได้เธอเดินไปโยนเตานั้นจนไฟลุกขึ้นมานางเอกบอกว่าคุณคือคนที่ทำร้ายหนูคนแรกหนูจะไม่มีวันให้อภัยแม่อย่างคุณเด็ดขาดแม่ของนางเอกก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งและชวนนางเอกมาตายด้วยกันนางเอกกลัวจนตัวสั่นเธอเดินไปกอดขาแม่ของเธอไว้แต่พอแม่ของเธอก้มหน้าลงมากลับมองเห็นนางเอกนั้นยิ้มอยู่เธอขอบคุณแม่ที่ชั่วร้ายกับเธอมาตลอดเพราะตอนนี้ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดถูกกองบันทึกไว้หมดแล้วถึงเวลาแล้วที่แม่ของเธอต้องอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นตำรวจก็ได้รับการแจ้งข่าวมาว่ามีการพบศพนิรนามเข้ามาพอดีซึ่งศพที่ว่านั้นคือศพของมยองโอนั่นเองนางเอกสั่งให้พี่ๆรอยสักที่ทำงานให้เธอนั้นเอาศพของมยองโอมาวางไว้ริมทางจนในที่สุดก็มีคนพบศพเขาแล้วก็แจ้งตำรวจส่วนยอนจินหลังจากที่โดนตำรวจชั่วขู่เรื่องศพเธอก็ยอมตกลงที่จะให้เงินกับเขาแต่พอเขาพาเธอมาดูศพที่ตึกร้างศพนั้นก็ไม่อยู่แล้วไอ้ตำรวจชั่วสาบานว่าศพนี้เขาเก็บเองกับมือไม่มีทางหายไปไหนอยู่แล้วแต่ในขณะนั้นฮายาจองยังโทรมาหายอนจินอีกว่าตอนนี้มีคนพบศพของมยองโอแล้วและเธอนั้นก็กุมความลับบางอย่างที่ยอนจินไม่รู้เตรียมตัวโป๊ะแตกได้เลยยอนจินยอนจินที่ได้ฟังก็โมโหมากที่เธอเสียเพื่อนไปถึง2คนด่านไอ้ตำรวจชั่วหลังจากที่รู้ว่าแผนของตนนั้นพังไม่เป็นท่าเขาเลยพยายามที่จะหนีรีบขายกิจการทุกอย่างและเก็บเงินสดที่มีใส่กระเป๋าออกไปด่านนางเอกเองหลังจากที่แม่ของเธอก่อเรื่องในคืนนั้นเธอก็พาแม่ของเธอมาที่ศูนย์บำบัดคุณหมอถามแม่ของนางเอกว่าปกติคุณดื่มแอลกอฮอล์วันละเท่าไหร่หรอครับแต่แม่นางเอกกลับโกหกว่าตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยแตะแอลกอฮอล์เลยแถมยังด่าหมอไปอีกคุณหมอที่ได้เห็นคลิปที่แม่นางเอกเผาห้องและท่าทางต่างๆก็รู้ว่าแม่นางเอกนั่นแหละโกหกหมอเลยให้แม่ของนางเอกนั้นเข้ารับการรักษาได้นางเอกมายื่นเอกสารต่างๆจนเรียบร้อยแต่พอถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องเอาตัวแม่ของเธอออกไปแม่ของเธอก็วิ่งเข้ามากอดเธอและบอกว่าดวงอื่นช่วยแม่ด้วยไอ้พวกนี้จะลากตัวแม่ไปนางเอกกระซิบที่ข้างหูของแม่เธออย่างเยือกเย็นว่าเธอนั้นเป็นคนเดียวที่ทำเรื่องแบบนี้ได้เพราะเธอนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของแม่ไงคะก่อนที่จะพะและเดินออกไปโดยไม่สนใจใยดีคนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่แต่ไม่เคยทำหน้าที่แม่ดีเลยสักครั้งพระเอกมาที่ร้านกระเบื้องกับป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เพราะคราวนั้นมาจัดการเรื่องห้องให้กับนางเอกเจ้าของร้านกระเบื้องถามป้าว่าป้านั้นจะเอาเรื่องผู้เช่าไหมที่ทำไฟไหม้ขนาดนี้คุณป้าบอกว่าเธอจะไม่ให้นางเอกชดใช้อะไรหรอกเพราะนางเอกนั้นเคยช่วยชีวิตป้าเอาไว้พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยเรื่องราวระหว่างนางเอกกับคุณป้าซาร่าหลังจากที่ออกจากคุกแล้วเธอก็โดนสื่อย้ำอย่างหนักทั้งเรื่องยาและนิทรรศการเลี่ยงภาษีของเธอเธอเลยโกรธแค้นยอนจินมากด้วยคำพูดของฮเยจองที่ยุเธอว่ายอนจินใช้ข่าวของซาร่ามากลบข่าวของตนซาร่าเลยจะไปหาคลิปเก่าๆที่ยอนจินเคยบูลลี่โซฮีในที่สาธารณะมาลงโซเชียลตอยองหลังจากที่เขาพายอนจินมาเจอกับทนายแล้วเท่านั้นก็ได้มานั่งอ่านข่าวอย่างจริงจังถึงได้รู้ว่าวิธีการทำลายนั้นเหมือนแผลเป็นของนางเอกที่เขาเคยเห็นตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าภรรยาคนนี้ของเขาได้ทำเรื่องชั่วร้ายพวกนี้ไปจริงๆโดยองจึงได้นัดนางเอกออกมาเพื่อถามเรื่องโซฮีเขาอยากรู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่านางเอกตอบเขาว่ามันขึ้นอยู่ว่าเขาจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งความจริงหรือฝั่งตรงกันข้ามนางเอกยื่นที่อยู่ของแม่โซฮีไปให้เขามันคือสิ่งที่เขาขอเธอไว้โดยองรับมาเขายังสงสัยอยู่อีกอย่างเขานั้นไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงไม่ทำร้ายเยซอนในเมื่อมันน่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่ทำให้ยอนจินนั้นเจ็บปวดนางเอกบอกว่าการใช้เยซอนเป็นเครื่องมือก็ทำร้ายโดยองเช่นเดียวกันแต่เธอก็ไม่อยากทำแบบนั้นด้วยยอนจินมาหาแจจุนที่ทำงานเธอคิดว่าตำรวจคงจะบอกอะไรกับแจจุนที่เป็นหัวหน้าของมยองโอบ้างเรื่องคดีเธอเลยมาถามเขาแจจุนเลยบอกกับเธอว่า
ตำรวจนั้นเจอศพมายองโอที่ตึกร้างที่โซฮีนั้นตกลงมาจินถึงกับอึ้งที่ได้ยินแบบนั้นแถมแจจุนยังบอกเธออีกว่าเขานั้นได้เสียเงินซื้อไฟเสียงที่แพงมากๆมาไฟนึงมันทำให้เขานั้นรู้ว่ายอนจินเป็นคนที่อยู่กับมายองโอเป็นคนสุดท้ายยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวจนระเบิดอารมณ์ออกมาเธอบอกแจจุนว่าเธอนั้นเป็นแม่ของเยซอนลูกสาวของเขานะและเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามายองโอมันต้องเป็นแผนของนางเอกและพระเอกแน่ๆเธอนั้นจะพาเยซอนมาอยู่กับแจจุนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาเป็นพยานให้เธอและช่วยเธอพ้นเรื่องพวกนี้ไปให้ได้แจจุนที่ได้ตามที่ต้องการทุกอย่างก็ตกลงจะช่วยยอนจินอื้อหือสมเป็นผีเน่าลงผุจริงๆนะคะคู่นี้ยอนจินหลังจากคุยกับแจจุนเสร็จเธอก็กลับมาที่บ้านแต่กับเจอซาร่าที่นั่งเล่นกับลูกสาวของเธออยู่ซาร่าเมื่อเห็นยอนจินเธอจึงแกล้งโดยการล้อเล่นกับเยซอนว่าหลานน้าชอบยาไหมยาน่ะยอนจินที่ได้เห็นแบบนั้นก็ลากซาร่าให้ออกห่างจากลูกสาวของเธอทั้งคู่มาคุยกันที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าซาร่าพยายามจะเค้นถามยอนจินว่ายอนจินนั้นเป็นคนปล่อยข่าวของเธอใช่ไหมยอนจินไม่ตอบเพราะเธอนั้นเหลือบไปเห็นกระเป๋าของเธอมีบางอย่างหายไปซะก่อนและกระเป๋าใบนั้นเป็นใบที่เธอเอาไปทุบระบายอารมณ์ในตึกร้างที่ศพนั้นหายไปทำให้เธอเกรงกลัวว่าจะมีหลักฐานของเธอตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้านพระเอกออกมาวิ่งออกกำลังกายข้างนอกตามปกตินางเอกเลยแวะมาหาแต่เขานั้นกลับหยอกเธอว่าผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วครับและเธอก็สวยมากด้วยคุณอย่ามาตามตื้อผมสิเหมือนกับเป็นการบอกว่านางเอกนั้นขับรถตามจีบเขานางเอกเลยแกล้งเขากลับด้วยการขับรถทิ้งห่างให้เขานั้นวิ่งตามเธอพอได้แกงจนพอใจแล้วเธอก็จอดซื้อน้ำรอเขาที่วิ่งมาเหนื่อยๆพระเอกพอวิ่งมาถึงแทนที่เขาจะรับน้ำที่นางเอกยืนให้แต่เขากลับวิ่งไปกอดเธอเพราะเขานั้นรู้สึกคิดถึงเธอจริงๆหลังจากที่ทั้งคู่กอดกันเสร็จพระเอกก็ถามนางเอกถึงสิ่งที่เขานั้นสงสัยว่าเธอนั้นรู้จักคุณป้าอพาร์ตเมนต์มาก่อนหรอนางเอกบอกว่าเธอนั้นไม่เคยเจอคุณป้ามาก่อนพระเอกเลยถามอีกว่าเธอนั้นไปช่วยชีวิตคุณป้าได้ยังไงนางเอกตอบว่าเธอนั้นไม่ได้ช่วยชีวิตใครหรอกเพราะแค่ต้องใช้ชีวิตก็ลำบากมากแล้วแจจุนหลังจากที่รับปากจะช่วยยอนจินเขาก็มาปรึกษาทนายเรื่องศพของมายองโอว่าจะทำอย่างไรได้บ้างให้ไม่มีการชันสูตรศพแต่ผลสรุปคือไม่สามารถทำได้ยังไงตำรวจก็ต้องชันสูตรอยู่ดีเพราะมันเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติหลังจากเสร็จธุระกับทนายเขาก็นัดโดยองมาเจอที่ซีเอสตาเขานั้นเอาไฟล์เสียงมาให้โดยองและบอกโดยองว่ายอนจินคือคนที่ฆ่ามายองโอโดยองนั้นอยากให้ยอนจินนั้นรอดไปได้ก็ไปหย่ากับเธอและสละสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรให้เธอซะเพราะยังไงซะพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่อยากให้เยซอนมีแม่เป็นฆาตกรอยู่แล้วไม่ใช่หรอแม่ของยอนจินไปเอาเงินในเซฟออกมาให้คนซงก่อนที่จะให้คนซงโทรนัดสามีของป้าออกมาเพื่อดำเนินแผนการของพวกเขาสามีของป้านั้นพอได้ยินว่าจะได้เงินเขาก็ดีใจจนเนื้อเต้นรีบมาตามที่นัดหมายอย่างรวดเร็วด้านแม่ของยอนจินนั้นเธอก็นัดตำรวจช่วยออกมาเธอขับรถพาเขาออกมาเรื่อยๆและพูดกับเขาว่าการฆ่าคนด้วยประมาทต้องรอลงอาญาใช่ไหมยังไม่ทันที่ไอ้ตำรวจชั่วจะได้เข้าใจอะไรรถของแม่ยอนจินจะชนเขากับสามีป้าอย่างจังที่แท้เธอหลอกเขาออกมาให้มาเป็นพยานการชนคนตายของเธอยอนจินรีบโทรหาตำรวจทันทีเธอเข้าใจว่าไอ้ตำรวจชั่วนั้นสมคบคิดกับสามีของป้าเธอเลยลากเขามาลงหลุมด้วยกันโดยการให้เขามาเป็นพยานและช่วยเธอสาสางคดีฆ่าคนทั้งคู่ทะเลาะกันกลางสายฝนแม่ยอนจินบอกกับเขาว่าเธอนั้นจะไม่ยอมให้เขาหนีไปง่ายๆเด็ดขาดถ้าจะรอดก็ต้องรอดด้วยกันหรือถ้าจะลงเหวเธอก็พาเขาไปด้วยด่านคนทรงหลังจากที่ทำตามแผนของแม่ยอนจินสำเร็จแล้วเธอก็กลับมาที่สำนักพร้อมกับเงินเต็มกระเป๋าแต่ยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปในสำนักเธอก็เจอเข้ากับนางเอกที่มารอเธออยู่ในทีแรกคนทรงนึกว่านางเอกจะมาใช้บริการเธอคนทรงเลยไล่ให้นางเอกออกไปเพราะว่าตอนนี้เธอยังไม่เปิดให้บริการแต่พอนางเอกพูดบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์รถชนเมื่อสักครู่คนทรงก็มีท่าทีชะงักแล้วก็ยอมคุยกับเธอยอนจินหลังจากที่เธอสังเกตเห็นว่าผู้ที่ติดกระเป๋าของเธอนั้นหายไปเธอก็เลยกลับมาที่ตึกร้างอีกครั้งเพื่อตามหามันนั่นทำให้เธอได้เจอเข้ากับพระเอกเธอเลยสงสัยว่าพระเอกมาทำอะไรที่นี่พระเอกก็บอกว่าคุณไม่รู้หรือครับผมเป็นเจ้าของที่นี่นะยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและบอกว่าเธอแค่มาหาห้องน้ำนะคะและเธอก็เดินหนีพระเอกออกไปหวังจะขับรถออกไปจากที่นี่ซะแต่ประตูด้านหน้าของเธอดันล็อกยอนจินที่เริ่มตั้งสติได้ก็เข้าไปหาเรื่องพระเอกทันทีว่าเขานั้นทำอะไรกับเธอที่คลินิกนั่นพระเอกบอกว่าเขานั้นก็เสริมสวยให้เธอตามปกติยอนจินขู่พระเอกไปว่าถ้าเขารู้อะไรไม่จริงก็อย่ามาแสเรื่องของเธอเลยดีกว่าพระเอกเลยสวนกลับไปว่าผมเป็นแพทย์ผิวหนังด้วยนะครับเห็นแผลเป็นตามตัวผมก็รู้แล้วว่าผู้กระทำนั้นอยากให้เหยื่อเจ็บปวดทรมานขนาดไหนคุณนี่มันปีศาจจริงๆเลยพอพูดจบพระเอกก็ยืนภูที่หลุดจากกระเป๋าคืนให้กับยอนจินเพราะตอนนี้พระเอกไม่ต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มแล้ว
ก่อนที่พระเอกจะเดินออกไปเขาบอกกับยอนจินว่าเชิญออกประตูด้านหน้าไปได้เลยครับประตูไม่ได้ล็อกมันเป็นโซ่ปลอมแล้วก่อนนะในวันที่ฝนตกแบบนี้มีหลายรายที่โดนรถชนบนถนนที่ไม่มีทางข้ามขอให้คุณขับรถดีๆนะครับยอนจินที่ได้ฟังก็ถึงกับอึ้งและไม่เข้าใจว่าพระเอกสื่ออะไรกันแน่แต่หลังจากนั้นเธอก็ได้รับข้อความของแม่ที่อยู่สถานีตำรวจเพราะว่าแม่ของเธอนั้นได้ขับรถชนคนตายทำให้เธอนั้นเริ่มเข้าใจที่พระเอกสื่อขึ้นมาโดยยองนำไฟล์เสียงที่ได้มาจากแจจุนมาให้กับทนายของเขาฟังหลังจากที่ได้ฟังแล้วทนายของเขาก็แนะนำให้เขานั้นรีบตัดสินใจเรื่องหย่าเพราะถ้าหากยอนจินถูกเปิดโปงก่อนบริษัทของเขาต้องเสียหายอย่างหนักแน่นอนโดยยองที่ได้ยินแบบนั้นก็ขอให้ทนายช่วยหาเมืองเล็กๆให้เขาและลูกสาวย้ายไปอยู่ทีก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะมาถึงทางตันแล้วกับยอนจินหลังจากที่ยอนจินไปรับแม่มาจากโรงพักเธอก็พาแม่ของเธอมาที่ตำหนักคนทรงเพราะแม่ของเธอนั้นรู้สึกสบายใจมากกว่าที่อยู่ที่นั่นแม่ของยอนจินนอนหลับไปในสำนักส่วนด้านนอกสำนักก็มีการจัดพิธีกรรมครั้งใหญ่ยอนจินออกมาด้านนอกที่มีการจัดพิธีเพื่อคุยโทรศัพท์กับสายลับของเธอที่เฝ้าป้าสายนั้นทำให้เธอได้รู้ว่าสามีของป้านั้นถูกแม่ของเธอฆ่าไปแล้วป้าที่มาดูศพของสามีเมื่อเธอเห็นร่างของเขาเธอก็ทรุดลงไปเธอออกมานั่งร้องไห้ด้านนอกด้วยความรู้สึกที่อยากจะเข้าใจเธอทั้งรู้สึกเสียใจและยินดีไปพร้อมๆกันที่ได้หลุดจากห้วงนรกนี้สักทีมันเป็นภาพที่น่าเห็นใจคุณป้าจริงๆนะคะด้านยอนจินยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปถามแม่ของเธอว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรกันแน่แต่เธอก็ถูกคนทรงที่ทำพิธีอยู่ด้านหลังเรียกเอาไว้โดยคนทรงอ้างว่าตนเองนั้นคือโซฮีเธอยังถามยอนจินอีกว่าให้เธอถอดชุดนี้ออกไหมเหมือนกับในตอนที่ยอนจินสั่งให้โซฮีนั้นถอดเสื้อผ้าออกแต่โซฮีไม่ยอมเธอเลยจุดไฟใส่เสื้อผ้าของโซฮีและผลักโซฮีจนตกตึกไปเมื่อผลักโซฮีตกตึกแล้วยอนจินก็มีท่าทีหวาดระแวงแล้วก็กลัวมากเธอรีบโทรหาแม่ของเธอทันทีว่าแม่คะหนูว่าหนูสวยซะแล้วหนูกับโซฮีแค่เล่นกันจริงๆแล้วเธอก็ตกตึกไปแม่ของยอนจินบอกให้ยอนจินมองไปรอบๆว่ามีใครเห็นหรือมีพยานไหมโดยยอนจินก่อนที่เธอจะหนีไปเธอก็ได้เผลอทิ้งไฟแช็กไว้ในที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้ไฟแช็กของยอนจินก็ได้อยู่ในมือของตำรวจภาพตัดมาที่ปัจจุบันยอนจินที่ได้ยินร่างทรงพูดแบบนั้นก็อึ้งมากทำอะไรไม่ถูกยอนจินพยายามหันหนีจากตรงนั้นแต่พอเธอหันกลับไปก็เจอเข้ากับนางเอกแทนคนทรงที่ตอนนี้เหมือนจะเข้าทรงได้ทีแล้วก็หันมาพูดกับยอนจินเรื่องบนดาดฟ้าและเรื่องป้ายชื่อที่หายไปยอนจินกลัวมากตะโกนถามคนทรงว่าแกคือใครคนทรงไม่ตอบเธอหันกลับไปรายรำตามเดิมที่จริงแล้วคนทรงนั้นได้รับบทมาว่าให้เธอพูดตามที่นางเอกบอกแต่จู่ๆตัวคนทรงนั้นก็เกิดนอกบทขึ้นมาเธอบอกว่าเธอได้กินเหม็นสาบของคนที่ตายไปแล้วแล้วเธอก็จ้องไปที่ที่ว่างเปล่าเหมือนกับว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วพูดว่ามีกลิ่นไฟไหม้ทั่วตัวเทมกะโหลกก็แตกละเอียดต้องการอะไรถึงมายุ่งกับโลกคนเป็นยายผีชั่วคนทรงทำท่าไล่ผีตัวนั้นไปแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วจู่ๆคนทรงก็นิ่งค้างไปก่อนจะล้มตายลงในที่สุดเหล่าลูกสมุนในพิธีเห็นแบบนั้นก็เกิดกลัวขึ้นมาและบอกว่าพระเจ้าลงโทษแล้วแล้วเหล่าลูกสมุนก็ได้หนีไปยอนจินที่เป็นคนฆ่าโซฮีเองก็กลัวมากเธอวิ่งหนีออกไปนอกสำนักทันทีนางเอกมองเหตุการณ์ต่างๆอยู่เงียบๆก่อนจะเผ่อร้องไห้ออกมาเธอไม่ได้สั่งให้คนทรงทำท่าแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าตอนท้ายวิญญาณของโซฮีมาจริงๆจินหลังจากวิ่งหนีออกมาจากสำนักเธอก็มาหาเรื่องป้าทันทีเธอหาว่าป้านั้นวางแผนกับนางเอกให้แม่ของเธอฆ่าสามีของป้าเองเธอขู่ให้ป้ารีบไปไกลเกี่ยกับแม่ของเธอซะไม่อย่างนั้นเธอจะตามหาส้นอาจนเจอแน่ป้าในตอนนี้เธอไม่ได้กลัวอะไรอีกแล้วก็ตบเข้าไปที่หน้ายอนจินอย่างจังนี่คือสิ่งที่ยอนจินติดค้างจากการที่ทำร้ายป้ามาตลอดแล้วป้าก็สวนยอนจินไปอีกว่ามัวแต่พามถึงลูกคนอื่นอยู่ได้แกก็เป็นแม่ไม่ใช่หรอแถมป้ายังบอกเธออีกว่าหากเธอนั้นมายุ่งกับป้าอีกป้ามีรูปยอนจินเต็มไปหมดป้าจะเอาคืนกลับเป็น2เท่าแน่พอพูดแบบนั้นเสร็จป้าก็เดินหนีไปยอนจินโกรธมากจะไปทำร้ายป้าแต่ก็ต้องตกใจเมื่อมองขึ้นไปตรงบันไดก็เห็นว่าสามีเธอนั้นกำลังมองเธออยู่โดยยองนั้นตามเธอมายอนจินเดินขึ้นมาหาเขาแต่ยังไม่ทันที่จะได้แก้ตัวอะไรเขาก็บอกกับเธอว่าเธอมีอยู่2ทางเลือกคือ1ไปขอโทษแม่ของโซฮีแล้วรับโทษซะหรือ2คือเธอกับเขาจบกันตรงนี้ยอนจินแก้ตัวว่าเธอนั้นไม่ได้ฆ่าโซฮีเป็นโซฮีที่ตกลงไปเองแต่โดยองตอนนี้เขารู้ท่าแท้ของภรรยาแล้วเขาก็ยืนยันให้เธอเลือกระหว่าง2ทางนี้อยู่ดียอนจินรับกระดาษที่อยู่มาจากโดยองก่อนที่จะขยำมันทิ้งโดยองเข้าใจในสิ่งที่เธอเลือกแล้วเขาหันหลังเดินไปจากยอนจินโดยไม่คิดจะหันหลังกลับไปอีกไม่นานข่าวการเลิกของทั้งคู่ก็แพร่ออกไปยอนจินที่เห็นข่าวนั้นก็หัวเราะเหมือนคนบ้าในที่สาธารณะ
จนคนอื่นมองเธอตอนนี้ชีวิตของเธอพังทลายจนไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปส่วนพระเอกที่เห็นข่าวเขาก็บ่นลอยๆขึ้นมาด้วยความหึงหวงว่าถ้าอย่างนั้นประธานโดยองก็โสดแล้วสินะไม่ชอบใจเลยแฮะแหมไม่ต้องกังวลไปหรอกค่ะพอไมโครเวฟยังไงซะพระเอกก็ได้ใจนางเอกไปเต็มๆอยู่แล้วด้านอีซาร่าเธอเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าที่มีคลิปการบูลลี่ต่างๆของยอนจินมาอัปโหลดวิดีโอในขณะที่เฮเยจองนั้นก็บ่นอยู่ข้างๆหูเธอเรื่องที่เธอนั้นกลัวว่าเจจุนจะกลับไปคบกับหยอนจินซาร่าที่รำคาญเฮยจองซะเต็มประดาก็ไล่เฮยจองออกไปหารู้ไหมว่าเฮยจองนั้นเธอเก็บกดมามากพอแล้วและเธอนั้นก็อยากจะหนีออกจากการเป็นสนามอารมณ์ของเพื่อนสาวไฮโซทั้งสองคนนี้ด้านป่าเธอเอาเท่ากระดูกของสามีมาลอยที่ทะเลพร้อมกับกล่าวลาเขาด้วยความเสียใจเธอบอกกับเขาว่าไม่ต้องห่วงซอนอาและไม่ต้องยกโทษให้เธอและขอให้คุณนั้นเน่าเฟะอยู่ในทะเลตราบนานเท่านานเรียกได้ว่าคุณป้านี้ทั้งรักทั้งเกลียดสามีของเธอไปสุดๆหลังจากทำธุระตรงนั้นเสร็จเธอก็กลับมาที่บ้านแต่ก็เจอทนายและแม่ยอนจินรออยู่ป้ายืนการที่จะไม่ไกลเกลี่ยกับแม่ยอนจินต่อให้แม่ยอนจินนั้นจะขอร้องแค่ไหนก็ตามแม่ยอนจินหลังจากที่ไปคุยกับป้าไม่สำเร็จเธอก็ขับรถกลับมาที่บ้านแต่พอจะจอดเธอก็เจอกับนางเอกที่มายืนรอเธออยู่นางเอกแนะนำตัวแต่แม่ของยอนจินก็จำเธอไม่ได้เธอเลยบอกไปว่าเธอนั้นคือคนที่รู้ว่าแม่ของยอนจินนั้นวางแผนฆ่าสามีของป้าแม่ยอนจินตกใจเดินลงมาจากรถพอได้คิดทบทวนดีๆแล้วเธอก็จำได้ว่านางเอกคือเด็กที่ลูกของเธอเคยรังแกมาก่อนนางเอกเห็นว่าแม่ของยอนจินจำเธอได้แล้วเธอก็เข้าเรื่องทันทีนางเอกบอกกับเธอว่าเธอไม่สนหรอกว่าแม่ยอนจินนั้นจะวางแผนฆ่าใครเธอสนแค่เรื่องที่ยอนจินนั้นฆ่าโซฮีเธอเลยยื่นข้อเสนอให้แม่ยอนจินนั้นยื่นป้ายชื่อของยอนจินไปเป็นหลักฐานและเธอจะยอมเก็บเรื่องนี้เอาไว้ด้านยอนจินต่อให้มีข่าวเช้าหรือข่าวหย่าเธอก็ยังคงนาดานนาทนมาทำงานได้อยู่ดีทุกคนต่างมองเธอเป็นตาเดียวเพราะอิซาร่าได้ปล่อยคลิปที่เธอบูลลี่โซฮีออกมาแล้วยอนจินที่เพิ่งได้เห็นคลิปก็โมโหมากแถมหัวหน้ายังออกมาด่าเธออีกเธอเลยเซ็นใบลาออกซะตรงนั้นก่อนจะบอกว่าเธอนั้นอาจจะบูลลี่จริงแต่เธอนั้นไม่ได้ฆ่าใครแหมหน้าด้านหน้าทนจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคันเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องราวในที่ทำงานยอนจินก็กลับมาที่บ้านเธอสั่งให้แม่บ้านเก็บสิ่งของไอทีทั้งหมดให้ไกลจากเยซอนเพราะกลัวลูกสาวที่เธอรักนั้นมาเห็นเข้าแต่มันก็สายไปเสียแล้วเพราะเยซอนนั้นได้เห็นคลิปที่แม่ของเธอนั้นตายบูลลี่คนอื่นแถมยังบอกยอนจินว่าหนูไม่ภูมิใจในตัวแม่อีกแล้วแม่รังแกเพื่อนหรอคะตอนนี้เพื่อนกลัวหนูว่าหนูจะทำแบบนั้นใส่เพื่อนยอนจินที่ได้ยินแบบนั้นจากปากลูกสาวเธอก็รู้สึกใจสลายอย่างถึงที่สุดถึงแม้เธอจะขอร้องลูกสาวยังไงลูกสาวของเธอก็ไม่ฟังและผิดหวังในตัวแม่ไปแล้วหลังจากวันนั้นยอนจินก็มาแจ้งความที่สถานีตำรวจและให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอนั้นเคยก่อความรุนแรงในโรงเรียนก็จริงเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเธอนั้นไม่ได้ฆ่าใครแน่นอนแถมเธอยังอ้างตนเองว่าเป็นเหยื่อที่โดนครอบครัวผู้สูญเสียรังแกมาตลอดวันนี้เธอเลยมายื่นฟ้องร้องต่อศาลและเธอก็อ้างว่าในตอนที่โซฮีตายไม่เกี่ยวกับเธอแต่เป็นเพราะโซฮีนั้นตั้งท้องอยู่เธอเลยคิดสั้นนั่นเองที่งานศพของมายองโอซาร่าแจจุนและไฮเยจองก็ได้มาเข้าร่วมงานด้วยไฮเยจองแก้แค้นซาร่าด้วยการแอบส่งคลิปที่มายองโออัดไว้ตอนที่ได้นอนกับซาร่าไปให้แจจุนได้ดูเฮยจองแอบลอบยิ้มให้แจจุนแจจุนก็เข้าใจทันทีว่าเฮยจองนั้นทำอะไรซาร่าพยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอและถามว่าใครมันเป็นคนส่งในเมื่อคนที่ถ่ายมันเป็นผีไปแล้วซาร่าโมโหจัดเธอโยนโทรศัพท์ของเฮยจองทิ้งพร้อมกับตะโกนว่าใครเป็นคนทำแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรต่อยอนจินก็เข้ามาพอดีซาร่าที่เดือดจัดก็เข้าไปหาเรื่องยอนจินเธอกระชากหัวของยอนจินไว้เฮยจองมองทั้งคู่อย่างสมเพชแล้วเดินเข้าไปเยาะเย้ยทั้งคู่ว่าคนเอาเรื่องคนท้องมาอ้างเพื่อหนีคดีอีกคนก็แฉเพื่อนตนเองช่างประเสริฐทั้งคู่จริงๆซาร่าที่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเฮยจองนั้นปล่อยคลิปเธอซาร่าดึงเฮยจองไว้และถามว่านางซาร่าเร็วแกจะไปไหนเฮยจองบอกกับเธอว่าเธอนั้นจะเอาคลิปเฉาไปเปิดที่นาโบสถ์ของซาร่าให้คนอื่นได้เห็นทั้งหมดซาร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากตอนนี้เธอคุมสติของเธอไม่อยู่แล้วเธอเลยเอาดินสอที่เธอใช้ปักผมอยู่ออกมาแทงเข้าไปที่คอของเฮยจองทันทีเฮยจองอาการสาหัสมากส่วนซาร่านั้นก็โดนเข้าจับกุมหลังจากวันนั้นเจจุนที่มีเรื่องค้างคาใจอะไรบางอย่างก็แวะมาหาพระเอกถึงคลินิกเขาถามพระเอกว่าเขานั้นขอดูศพของโซฮีได้ไหมแล้วถ้าชนสูตรจะรู้ได้ไหมว่าใครเป็นพ่อของเด็กพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าพ่อของเด็กในท้องโซฮีคือแจจุนพระเอกบอกแจจุนว่าเขาคงพาแจจุนเข้าไปดูศพไม่ได้ส่วนเรื่องพ่อของเด็กนั้นเขาก็ไม่มีความรู้ด้านนิติเวชเลยคงไม่สามารถบอกได้ว่ามันทำแบบนั้นได้หรือเปล่าแจจุนกลับไปโดยไม่มีคำตอบอะไรส่วนพระเอกก็โทรไปบอกนางเอกว่าคนที่สมควรตายไม่ใช่มยองโอหรอก
แต่คือแจจุนต่างหากเพราะแจจุนนั้นคือพ่อของลูกในท้องโซฮีแจจุนหลังจากวันนั้นเขาก็นัดยอนจินมาที่ทำงานพร้อมกับเชิญแม่ของโดยองมาด้วยยอนจินพอเห็นหน้าแม่ของโดยองก็พยายามทำตัวเป็นลูกสะใภ้แสนดีแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะแจจุนนั้นไปบอกแม่ของโดยองไว้ว่าเยซอนนั้นไม่ใช่ลูกของโดยองแม่ของโดยองพยายามเค้นถามยอนจินว่าใครคือพ่อของเด็กยอนจินก็ไม่กล้าบอกแจจุนเลยเสนอหน้าออกมาบอกว่าเขาคือพ่อของเยซอนเองและเขาก็อยากจะให้ช่วยไปเอาชื่อของเยซอนออกจากทะเบียนบ้านให้เขาด้วยแม่ของโดยองที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งเธอด่าทั้งคู่ว่ากาดียังไงมาหลอกลูกชายของเธอก่อนที่จะระบายอารมณ์ทั้งหมดด้วยการฟาดไม้กอล์ฟทำลายข้าวของทั้งหมดในห้องของแจจุนด้านนางเอกเธอมาที่โรงพยาบาลโซจูเพื่อจ่ายค่าห้องดับจิตทั้งหมดที่ค้างมา10กว่าปีแต่กลับต้องมาเสียเที่ยวเมื่อคุณหมอนั้นบอกกับเธอว่าประธานโดยองได้มาจ่ายไปหมดแล้วแม่ของพระเอกที่อยู่ในห้องด้วยมองหลังนางเอกที่เดินออกไปเธอก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ลูกชายของเธอนั้นรักหลังจากที่ดำเนินการเรื่องหย่าโดยองก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะบินไปอังกฤษกับลูกสาวทันทีเขาแวะไปรับเยซอนที่โรงเรียนเยซอนในตอนนี้ไม่มีเพื่อนคนไหนยอมเล่นด้วยเมื่อได้เห็นหน้าพ่อของเธอก็วิ่งไปกอดเขาร้องไห้ทันทีเธอขอโทษพ่อทั้งน้ำตาแต่โดยองกลับบอกลูกสาวว่ามันไม่ใช่ความผิดของหนูเลยนางเอกนัดป้าออกมาเธอฝากให้ป้าเอาของไปส่งให้ซองฮีและคุณครูพยาบาลเป็นภารกิจสุดท้ายนางเอกขอบคุณคุณป้าและอวยพรให้ป้านั้นได้อยู่ในโลกที่ป้านั้นอยากอยู่และใช้ชีวิตให้สดใสสมกับเป็นป้าที่คอยช่วยเหลือเธอมาตลอดป้าซึ้งใจมากจนร้องไห้ออกมานางเอกพยายามเล่นมุกเรื่องไข่ในกระเป๋าของป้าเพราะเธอนั้นอยากจะจากกันกับป้าโดยรอยยิ้มป้าพอได้ยินแบบนั้นก็พยายามปัดน้ำตาป้าบอกกับนางเอกว่าในตอนที่นางเอกยิ้มนั้นเธอสวยมากจนบางครั้งป้าก็สงสัยว่าในอดีตนั้นนางเอกเคยเป็นเด็กที่นิสัยยังไงมาก่อนนางเอกก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามบอกว่าเธอนั้นจำไม่ค่อยได้แล้วก่อนที่จะต้องจากกันจริงๆป้าเลยยื่นไข่ในกระเป๋าให้กับนางเอกหวังว่านางเอกนั้นจะโชคดีและมีความสุขนางเอกรับปากป้าและบอกให้เราทั้งคู่นั้นอย่ามาเจอกันอีกเลยก่อนจะเดินจากไปภาพตัดกลับไปในอดีตตอนที่นางเอกนั้นยังเป็นวัยรุ่นสดใสแต่ก่อนนั้นนางเอกและขยองเป็นเพื่อนรักกันแต่พอนางเอกถูกรังแกขยองก็พยายามจะออกห่างเธอขยองในปัจจุบันนางคิดเรื่องนี้อยู่ในห้องเพราะในตอนนั้นเธอทอดทิ้งนางเอกเลยทำให้จุดจบของเธอต้องกลายมาเป็นแบบนี้เธอนั่งร้องไห้อย่างหนักก่อนจะเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบอาวุธที่ใช้ฆ่ามายังโอออกมานางเอกแวะกินไข่ของปลาที่ร้านซักผ้า24ชั่วโมงแห่งหนึ่งแต่พอเห็นผ้าที่ซักเธอก็จำอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอจำได้ว่าในตอนที่เธอยังเด็กนั้นเธอไปทำงานที่โรงอาบน้ำที่1และมีคุณป้าคนหนึ่งเอาผ้ามาซักที่นี่เธอเลยเดินเข้าไปเตือนแต่ป้าคนนั้นยังคงซักต่อคนที่ทำงานด้วยกันเลยบอกกับนางเอกว่าอย่าไปถือสาป้าเลยเพราะว่าป้านั้นเพิ่งเสียลูกชายไปป้าเลยสติไม่ค่อยดีซึ่งป้าคนที่ว่าคนนั้นก็คือป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่ตอนนี้นั่นเองดานไฮยจองเธอรอดมาแต่ก็กลายเป็นใบเพราะเส้นเสียงของเธอนั้นถูกทำลายอย่างหนักเธอพยายามสื่อสารกับหมอให้รู้เรื่องว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นปกติได้ไหมหมอก็บอกว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าบางเคสนั้นก็ต้องรอปฏิหาริย์มีจริงแจจุนที่ได้ฟังก็เยอะเย้ยไปว่าถึงกับรอปฏิหาริย์เลยทีเดียวนอกจากนี้แจจุนยังตอกย้ำเธอด้วยการบอกว่าเขานั้นจะเก็บของเธอที่ห้องของเขาส่งไปให้เองแล้วเขาก็ลบไฟล์เสียงไปหมดแล้วตอนนี้เฮยจองก็ไม่สามารถต่อรองอะไรเขาได้อีกเฮยจองโกรธมากเธอด่าเขาไล่หลังไม่เป็นคำเฮยจองคิดว่าแจจุนนั้นรักเธอจริงๆแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ลุมปากดานซาร่าเธอนั้นโดนข้อหาพยายามฆ่าแถมยังลามไปถึงพ่อของเธอที่โดนข้อหาเลี่ยงภาษีด้วยถือว่าโดนไปอย่างสะสมเลยทีเดียวนะคะสำหรับครอบครัวนี้พระเอกเห็นข่าวก็โทษยินดีกับนางเอกที่สุดท้ายแล้วก็สามารถแก้แค้นได้จนเกือบสำเร็จนายบอกว่าถึงเธอจะเป็นคนเริ่มเรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องขอบคุณพวกคนชั่วพวกนั้นที่ทำตัวเองแท้ๆและนางเอกก็ได้ขอบคุณพระเอกเช่นกันที่เขานั้นได้มาเติมเต็มให้มันสมบูรณ์แบบภาพตัดไปในอดีตในตอนที่นางเอกและพระเอกมาที่ตึกร้างที่มีศพของมายองโอเป็นพระเอกเองที่เอาเยื่อบุของยอนจินมาใส่ไว้ในเล็บของมายองโอในทีแรกพระเอกนั้นไม่อยากให้นางเอกดูเขาทำเพราะมันช่างเป็นภาพที่ไม่สวยงามเอาซะเลยแต่นางเอกยืนยันว่ายังไงซะเธอก็ต้องดูให้ได้เพราะตอนนี้เพชฌฆาตอย่างเขากำลังร่ายรำให้เธออยู่ภาพตัดกลับมาในตอนปัจจุบันที่สถานีตำรวจตำรวจที่ตามสืบเรื่องนี้อยู่ก็ได้รับผล DNA ที่เขานั้นส่งตรวจไปเขาตกใจมากเพราะผลลัพธ์ที่เขาได้นั้นเกินคาดมากจากเอกสารแสดงให้เห็นว่า DNA จากศพของมายองโอและ DNA จากไฟแช็กของโซฮีนั้นคือ DNA จากคนเดียวกันเพราะแบบนี้พวกเขาอาจจะจับคนร้ายทั้งสองคดีได้พร้อมกันพอคิดได้แบบนี้สายสืบเลยสั่งให้ลูกน้องไปเก็บ DNA จากทุกคนในคดีของโซฮีทันทีพร
ระเอกแวะออกมานอกเมืองเพื่อมาเจอกับฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาอีกครั้งครั้งนี้เขามาเอาคำตอบจากคำถามที่เขาได้ถามไว้แต่ไอ้ฆาตกรเลวก็ไม่ยอมตอบมันได้แต่กวนประสาทพระเอกอยู่อย่างนั้นแต่สุดท้ายมันก็ยอมเล่าว่าในตอนที่มันแขนหักมาที่โรงพยาบาลไม่มีหมอคนไหนอยากจะรักษามันเลยเพราะว่ามันเป็นฆาตกรแต่ว่าพ่อของพระเอกนั้นทำแต่ก่อนที่จะลงมือรักษาพ่อพระเอกก็ฝากหมอคนอื่นให้บอกพระเอกว่าตอนนี้เขาไม่ว่างไปตามนัดกินข้าวกับพระเอกให้พระเอกนั้นกลับไปกินข้าวที่บ้านและอย่ากินรามายณ์ด้วยฆาตกรเลวพอได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าหมอดูถูกตนเองที่นั่งเจ็บอยู่แต่ยังมีเวลาไปเตือนลูกชายเนี่ยนะเขานั้นเลยเก็บพ่อพระเอกพอตื่นขึ้นมาระหว่างการผ่าตัดมีดก็อยู่ใกล้มือเขาพอดีก็เลยฆ่าคุณหมอซะเลยเพื่อที่ไอ้ลูกชายที่ชอบกินรามายณ์นั่นจะได้วิ่งมาหาเขาพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอึ้งไปภาพตัดมาที่เหตุการณ์ในตอนสัมภาษณ์เพื่อที่จะเป็นแพทย์เรือนจำของพระเอกพระเอกนั้นบอกกับทันพัสดีว่าเขานั้นอยากสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อแต่สุดท้ายทันพัสดีก็ไม่ยอมให้ครอบครัวเหยื่อนั้นมาทำงานที่ดีอยู่ดีพระเอกขับรถกลับด้วยความรู้สึกมากมายทั้งเรื่องที่ไม่สามารถเข้าไปเป็นหมอเพื่อแก้แค้นได้และเรื่องไอ้ฆาตกรโรคจิตนั่นโทษว่าที่พ่อเขาตายก็เพราะพระเอกพระเอกที่เสียใจและโกรธมากถึงกับต้องจอดรถร้องไห้อย่างห้ามไม่อยู่เมื่อเห็นพระเอกเจ็บปวดแบบนี้เราก็เจ็บปวดไปด้วยเลยนะคะหลังจากที่ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาแล้วพระเอกก็ขับรถกลับมาหาแม่ที่โรงพยาบาลพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดแต่สุดท้ายแม่ของเขาก็ดูออกอยู่ดีว่าเขานั้นร้องไห้มาแต่พระเอกก็พยายามกบเกลื่อนโดยการบอกให้แม่นั้นเลี้ยงข้าวเขาเลยแม่ของเขาก็ตกลงแม้ในใจจะมีความกังวลอยู่ก็ตามดานยอนจินเธอได้รับข้อความจากนางเอกเรื่องปลายชื่อนั้นเธอเลยออกมาหานางเอกที่โรงแรมแต่เธอกลับต้องมาเจอแม่ของเธอที่เอาปลายชื่อมาให้นางเอกยอนจินช็อกมากเธอไม่คิดว่าแม่จะทำแบบนี้กับเธอนางเอกเดินเข้าไปติดปลายชื่อให้กับยอนจินและบอกยอนจินว่าจริงๆแล้วปลายชื่อนี้ใช้ไม่ได้หรอกนะเพราะมันไม่ได้เจอในที่เกิดเหตุและเวลาก็ผ่านมานานมากแล้วแต่ที่เธอหลอกให้แม่ยอนจินเอามาให้ก็เพราะเธอนั้นอยากจะรู้ว่าคนอย่างยอนจินจะถูกทอดทิ้งได้ขนาดไหนยอนจินที่ได้รู้ว่าแม่ทอดทิ้งก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเธอเสียใจมากเธอถามแม่ของเธอว่าแม่ทำแบบนี้กับดูได้ยังไงเนี่ยแต่แม่ของเธอกับตอบกลับอย่างน่าซื่อว่าขอให้เธอรักลูกของเธอมากๆแล้วกันแต่ฉันน่ะคงทำแบบนั้นกับลูกไม่ได้ยอนจินที่ได้ฟังประโยคนั้นก็ร้องไห้ออกมาอยู่อย่างนั้นระหว่างทางกลับบ้านจู่ๆนางเอกก็ได้รับสายจากซอนฮีเพื่อนของเธอบอกว่าแม่ของโซฮีนั้นเป็นลมไปนางเอกเลยรีบมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะดูแลเรื่องการรักษาแต่เธอกลับต้องมาพบความจริงที่ว่าผู้พิทักษ์ของคุณป้านั้นคือพระเอกของเรานั่นเองนางเอกสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงมาเป็นผู้พิทักษ์ของแม่โซฮีได้พอเขาถูกเรียกกลับมาที่โรงพยาบาลเธอเลยรอที่จะถามพระเอกนางเอกถามพระเอกว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเธอนั้นจงใจเข้าหาเขาเพราะตัวเขาเองเป็นผู้พิทักษ์ของแม่โซฮีก่อนที่พวกเขาจะเจอกันครั้งที่สองซะอีกพระเอกยอมรับว่าเขารู้เรื่องนางเอกกับโซฮีตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันที่โรงพยาบาลเพราะเขาตามนางเอกไปที่ห้องดับจิตและสืบจนรู้เรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นก็เป็นพระเอกเองที่เมื่อเห็นเธอก็วิ่งตามไปเสมอเขารู้อยู่แล้วว่านางเอกนั้นต้องการอะไรจากเขาในตอนนั้นพระเอกพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อนางเอกเพราะหากนางเอกรู้สึกผิดเมื่อไรเธอก็จะไม่ใช้เขาอีกแต่ถึงยังไงสุดท้ายเธอก็จากเขาไปอยู่ดีพระเอกยังรู้สึกติดค้างอยู่ในใจจนถึงวันนี้เขาเลยถามนางเอกไปว่าในตอนนั้นทำไมเธอถึงทิ้งเขาไปนางเอกบอกว่าเพราะเธอได้ยินเรื่องพ่อของพระเอกมาจากแม่ของโซฮีพ่อของพระเอกนั้นเคยช่วยเหลือแม่ของโซฮีมาตลอดแต่พอเขาเสียชีวิตเธอก็กลัวว่าศพของโซฮีนั้นจะถูกย้ายออกไปเธอเลยตัดสินใจหาทางเข้าหาพระเอกที่เป็นลูกชายของเจ้าของโรงพยาบาลแต่พอได้รู้จักกับพระเอกเธอก็นึกขึ้นได้ว่าต่อให้เธอจะเป็นเหยื่อนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอนั้นจะทำแบบนี้กับเขาได้พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็โล่งอกเพราะเขาคิดว่าที่นางเอกหายไปนั้นเพราะว่าเขาไม่ตรงสเปคเธอซะอีกและพระเอกยังบอกกับนางเอกอีกว่าตอนนี้เธอก็ไม่มีอะไรให้รู้สึกผิดแล้วถ้าจะปฏิเสธก็ปฏิเสธแต่แค่เรื่องความรักแล้วนะไม่ใช่เรื่องแก้แค้นนางเอกเลยขอให้เขานั้นช่วยเธอไปจนจบพระเอกก็รับปากเธอนางเอกแวะมาหาฮเยจองที่โรงพยาบาลเธอมองสภาพหน้าสมเพชของฮเยจองก่อนจะพูดว่าในที่สุดปากที่คอยหัวเราะย่อคนอื่นก็เงียบได้ก็ต่อเมื่อเจอกับตัวเองสินะฮเยจองพยายามจะด่านางเอกแต่ก็ไม่เป็นผลเธอพูดออกมาแทบจะไม่เป็นคำพยายามที่จะโยนข้าวของใส่นางเอกแต่นางเอกเองก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านเธอบอกกับฮเยจองว่าที่เธอนั้นแก้แค้นพวกเขาก็เพราะตลอด18ปีที่ผ่านมาคนเลวอย่างพวกฮเยจองนั้นลืมเธอไปหมดแล้วเธอก็เลยทำแบบนี้ให้ทุกคนจำได้ยอนจินตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วส่วนซาร่าก็ต้องขอบคุณฮเยจองที่ช่วยสะสางให้เหลือก็แค่แจจุนที่ทำกับเธอและฮเยจองไว้เธอไม่อยากแก้แค้นบ้างหรอฮเยจองยังไม่ทันที่จะได้รู้ว่านางเอกนั้นเสนออะไรให้ฮเยจอง
ภาพก็ตัดมาที่เฮยจองที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็แวะมาที่บ้านแจจุนเพื่อเก็บของเฮยจองเก็บของใช้ของเธอก่อนจะเหลือบไปเห็นพวกคอนแทคเลนส์ที่แจจุนใช้เธอคิดถึงตอนที่นางเอกมาหาและเอาแอลกอฮอล์มาให้แล้วนางเอกยังบอกเฮยจองอีกว่าตอนนี้แจจุนเป็นตอหินหากแอลกอฮอล์กระเด็นเข้าตาก็จะทำให้ตานั้นบอดสนิทสรุปก็คือถ้ามันหยดเข้าไปในตาของแจจุนแล้วก็เขาก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นผู้หญิงคนไหนหรือแม้แต่ยอนจินอีกต่อไปในขณะที่เฮยจองกำลังลังเลใจอยู่ว่าเธอจะใส่แอลกอฮอล์ไปหรือเปล่าแจจุนก็เดินเข้ามาบอกกับเธอว่าเขาจะออกไปข้างนอกแถมยังดูถูกเธอเรื่องที่เธอเป็นใบ้เฮยจองเลยตัดสินใจได้ในทันทีว่าเธอจะต้องแก้แค้นเขาเธอหยิบยาหยดตาของแจจุนมาทิ้งก่อนจะฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปเต็มคาราเบลโดยเสียงหัวเราะที่น่าอานาถสุดหัวใจลูกน้องของไอ้ตำรวจเลวก็พากันมางัดตู้เซฟของเขาแต่ไอ้ตำรวจเลวก็เข้ามาเจอพอดีลูกน้องเลยบอกว่าไหนๆก็จะขายโมเทลแล้วพวกเขาเลยจะมาเอาเงินค่าเลิกจ้างแต่แทนที่ไอ้ตำรวจเลวจะให้ไปดีๆเขากลับไปตบลูกน้องจนโดนลูกน้องนั้นสวนกลับโดยค้อนพร้อมกับบอกไอ้ตำรวจเลวว่าในวันที่ฝนตกแบบนี้เหมาะกับการทำลายหลักฐานจริงไหมกลายเป็นว่าจุดจบของเขาคือการถูกลูกน้องฆ่าและเอาศพไปฝังดินในวันที่ฝนตกตามที่เขานั้นเคยสอนลูกน้องเอาไว้โอ้โหควรภูมิใจไหมคะเนี่ยดานยอนจินเธอใกล้จะบ้าเต็มทีเธอนั่งมองปลายชื่อที่ได้มาจากนางเอกและพึมพำร้องเพลงก่อนที่จะมีเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์เป็นคลิปในห้องลองเสื้อของซีเอสตาที่มีขวดเหล้าที่ยอนจินใช้ทุบหัวมายังโอวางไว้ยอนจินรีบมาที่เกิดเหตุในทันทีเธอโผล่เข้าไปในห้องลองเสื้อที่เต็มไปด้วยหน่วยสืบสวนที่กำลังตรวจคราบเลือดอยู่ก่อนที่ยอนจินจะถูกจับอย่างง่ายได้เธอพยายามจะโทรหานางเอกในขณะที่ถูกจับกุมแต่ก็ไม่สามารถทำได้นางเอกที่มองอยู่ที่ไกลๆก็ได้วางสายและโยนโทรศัพท์นั้นทิ้งลงในถังขยะทางนักสืบหลังจากที่เจอขวดเหล้าก็ยึดเป็นอาวุธฆาตกรรมทันทีแต่ก็มีความสงสัยอยู่ว่าทำไมมันถึงมาวางอยู่ทนโชว์แบบนี้แถมที่พวกเขาจะมาตรวจที่นี่ก็เพราะมีคนแจ้งเข้ามาทุกอย่างเหมาะเจาะไปหมดจนเกิดความสงสัยแจจุนแวะมาหาเยซอนที่โรงเรียนพยายามจะบอกเยซอนว่าเขานั้นคือพ่อที่แท้จริงของเธอแต่ผู้ปกครองแถวนั้นก็บอกว่าเด็กคนนี้เขานั้นไม่ใช่เยซอนแต่คือเซมีเพราะเยซอนจะย้ายไปเมืองนอกเลยล่าออกไปแล้วแจจุนพยายามโทรหาโดยองแต่ก็ไม่ติดเขาเลยโทรไปด่านางเอกถามว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนนางสาระเลวนางเอกจึงนัดแจจุนออกมาแต่ยังไม่ทันไปถึงที่นัดแจจุนก็ได้เกิดเคืองตาจึงได้ใช้ยาหยอดตาแต่ข้างในนั้นมันคือแอลกอฮอล์แจจุนที่ไม่ได้สงสัยหรือเอะใจก็จัดการหยอดมันเข้าตาทันทีแต่ไม่นานเขานั้นก็เกิดแสบตาขึ้นมากระทันหันต้องจอดรถเขากลางถนนใหญ่จนมีรถขับมาชนเขาอย่างจังคุณนักสืบยังคงสงสัยในเรื่องราวต่างๆเขาเลยเรียกนางเอกมาสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีของแม่ยอนจินเพราะพวกเขาไปตรวจสอบมาแล้วพบว่าแม่ยอนจินนั้นถูกข่มขู่เรื่องยอนจินก่อนหน้านี้นางเอกเลยถามเขาว่าทำไมถึงมาบอกเธอเรื่องนี้ล่ะคุณนักสืบบอกนางเอกว่ารู้ว่าเธอนั้นเป็นคนบอกเรื่องนี้กับสามีป้าผ่านป้าเองนางเอกที่รู้แล้วว่าเธอนั้นถูกจับได้ก็บอกเขาว่าการที่เธอเป็นคนปากโป้งนั้นผิดกฎหมายหรือคะคุณนักสืบบอกว่าไม่ผิดหรอกแต่ตอนนี้แม่ของยอนจินโดนจับแล้วข้อหาฆาตกรรมซึ่งก่อนหน้านี้แม่ของยอนจินไม่ยอมรับสภาพพยายามข่มขู่ป้าให้ออกมาจากห้องแต่แล้วเธอก็ถูกจับกุมทันทีคุณนักสืบรู้อยู่แล้วว่าเธอนั้นเป็นคนวางแผนเขาเลยถามว่าตอนนี้แผนของเธอจบแล้วหรอนางเอกไม่ตอบเพียงแค่ขอบคุณที่เขานั้นคอยรับฟังเธอคุณนักสืบเลยบอกกับเธอว่าเขานั้นต้องฟังเธออยู่แล้วถึงจะช้าไป18ปีก็ตามนางเอกซึ้งใจมากที่ได้ยินแบบนั้นต่อมาโดยองแวะมาหายอนจินถึงในคุกเพื่อให้เธอนั้นเซ็นใบหย่าให้กับเขาก่อนที่จะจากกันยอนจินบอกโดยองว่าใจร้ายมากนะที่ให้เธอเซ็นใบหย่าทั้งที่อยู่ในคุกและเธอก็ถามเขาว่าเขานั้นจะย้ายไปที่ไหนโดยองบอกจะย้ายไปอังกฤษเพราะว่าเยซอนนั้นชอบเล่นฟุตบอลยอนจินถามเขาต่ออีกว่าหากเธอนั้นเขียนจดหมายไปจะให้เยซอนอ่านไหมโดยองไม่ตอบแต่บอกว่าดูแลสุขภาพดีๆล่ะพอพูดจบโดยองทำได้แค่เดินออกไปและไม่หันกลับมาอีกโดยองแวะมากินข้าวปั้นที่ร้านสะดวกซื้อที่เขาและนางเอกเคยมาทานด้วยกันเหมือนกับเป็นการรำลึกว่าในตอนนี้เขาได้อยู่ข้างนางเอกแล้วจริงๆป้ามาทำภารกิจสุดท้ายของเธอโดยการเอารถที่นางเอกซื้อมาโอนให้กับซอนฮีรุ่นน้องของนางเอกที่คอยช่วยเหลือเธอมาตลอดและมอบเงินให้กับครูพยาบาลที่เป็นอีกคนที่คอยช่วยเหลือนางเอกมาเสมอทั้งสองคนถามปาว่านางเอกนั้นจะไปที่ไหนถึงฝากขอบคุณแบบนี้ด้านนางเอกชวนพระเอกให้ไปทะเลด้วยกันกับเธอแถมเขายังร้องเพลงให้เธอฟังในรถแล้วนางเอกก็หัวเราะให้กับการร้องเพี้ยนๆของพระเอกซึ่งฉากนี้ได้เห็นนางเอกยิ้มกว้างและดูสดใสมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาด้านนางเอกและพระเอกใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขที่ริมทะเลมันช่างเป็นภาพที่น่ารักจริงๆนะคะแต่ยังไม่ทันที่จะได้โรแมนติกจนหนำใจ
ในช่วงที่พระเอกนั้นออกมาซื้อเบียร์เพิ่มนางเอกก็โทรมาหาเขาและบอกลาเขาพระเอกพยายามวิ่งกลับไปแต่ที่ตรงนั้นไม่เหลือใครอยู่แล้วเหมือนกับว่าเธอตั้งใจพาเขาออกมาเดทเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากกันทำเอาพระเอกของเราเคว้งคว้างตัวคนเดียวท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายหลังจากวันนั้นนางเอกก็แวะมาหายอนจินในคุกยอนจินนั้นยังคงคิดว่าเธอจะสามารถออกจากคุกได้เธอเลยพูดเยาะเย้ยนางเอกว่าคิดว่าคนแบบฉันจะติดคุกได้นานสักเท่าไหร่กันนางเอกเลยตอบไปอย่างน่าซื้อว่าก็คงอีกนานหรือต่อให้ออกมาได้ก็คงแก่งำเหงือกนางเอกขยับหน้าเข้าไปใกล้ยอนจินมากขึ้นและกระซิบบอกยอนจินว่าเธอนั้นอยากให้ทุกช่วงเวลาของยอนจินนั้นเต็มไปด้วยการนึกถึงเธอต้องรู้สึกปวดร้าวและมีความคิดว่ามันไม่แฟร์ไปตลอดชีวิตยอนจินไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงมาบอกกับเธอว่ามันไม่แฟร์ทั้งที่มันควรเป็นเธอที่คิดแบบนั้นยอนจินคิดว่าเธอควรสูงส่งกว่านางเอกแต่ตอนนี้เธอทำได้แค่เงยหน้ามองนางเอกที่อยู่สูงกว่าเธอเป็นไหนๆทำให้เธอเจ็บปวดรวดร้าวเข้ากระดูกดำภาพตัดไปในอดีตในตอนที่ยอนจินนั้นฆ่ามายองโอในตอนนั้นที่จริงแล้วหลังจากที่เธอหนีไปมายองโอยังไม่ตายแต่เป็นขยองรันหรือขยองที่นอนอยู่นั่นเดินเข้ามาดูและใช้ขวดเหล้าขวดเดิมฟาดเข้าไปที่มายองโอจนมายองโอนั้นตายจริงๆเพราะขยองเองก็เคยโดนมายองโอนั้นทำร้ายมาก่อนเธอเลยไม่คิดที่จะช่วยเขาขยองเห็นว่าดวงอื่นตามสะสางเรื่องพวกนี้อยู่เลยทักนางเอกมาขอให้นางเอกนั้นช่วยเธอนางเอกเอาอาวุธนั้นกลับไปวางไว้ที่เดิมขยองขอบคุณนางเอกและขอโทษนางเอกสำหรับเรื่องราวทุกอย่างในอดีตนางเอกบอกกับขยองว่าฉันไม่ได้ช่วยเธอสุดท้ายแล้วเรื่องที่เธอฆ่ามายองโอเธอก็จะจำไปจนวันตายและแบกความรู้สึกหนักอึ้งแบบนี้เอาไว้และฉันก็ขอให้เธออย่าได้ยืนอยู่ที่โรงยิมนั้นอีกเลยเหมือนประมาณว่านางเอกอยากให้ขยองนั้นปล่อยวางเรื่องราวในอดีตขยองที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสุดร้องไห้เหมือนใจจะขาดภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันจันจินที่ไม่เข้าใจคำว่าไม่แฟร์ของนางเอกเธอก็ทะลึงตาใส่นางเอกบังคับให้นางเอกนั้นบอกเธอให้ได้แต่นางเอกทำแค่เพียงยิ้มไม่ตอบเธอยอนจินโวยวายใส่นางเอกว่านางเลวนางชั่วฉันจะฆ่าแกให้ได้จนเจ้าหน้าที่ต้องมาลากออกไปแต่ก่อนที่จะไปนางเอกได้บอกอีกว่าเธอหวังให้คุกนี้เป็นนรกของยอนจินและขอให้ยอนจินนั้นตกนรกหลุมนี้ตราบนานเท่านั้นโดยที่ไม่รู้ความจริงไปตลอดชีวิตนางเอกมาเอาข้อมูลต่างๆที่เธอสะสมไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาขึ้นมาเผาที่ดาดฟ้าที่เดิมที่โซฮีนั้นตกลงไปเธอตั้งใจว่าเธอนั้นหลังจบเรื่องราวทุกอย่างเธอจะฆ่าตัวตายที่นี่เธอบอกลาทุกคนในใจก่อนจะเดินไปที่ริมตึกแต่แม่ของพระเอกที่ตามมาเห็นเธอกำลังจะกระโดดลงไปก็เรียกนางเอกไว้แม่ของพระเอกขอร้องให้นางเอกนั้นช่วยลูกชายของเธอด้วยเพราะถ้านางเอกเลือกจุดจบแบบนี้พระเอกก็อาจจะเลือกจุดจบแบบเดียวกับเธอแม่ของพระเอกนั้นรู้เรื่องของนางเอกอยู่แล้วจากแม่ของโซฮีเธอรู้ว่านางเอกผ่านอะไรมาบ้างแต่เธอจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้ในตอนที่พระเอกนั้นมาขอว่าจะช่วยนางเอกเป็นแม่ของพระเอกเองที่อนุญาตให้เขาช่วยนางเอกวันนี้เธอเลยมาขอให้นางเอกนั้นอนุญาตเธอบ้างให้เธอได้ช่วยให้นางเอกออกมาจากริมตึกนั้นต่อให้จะต้องดึงนางเอกไว้หรือกระโดดลงไปด้วยกันยังไงเธอก็จะช่วยนางเอกให้ได้เพราะแบบนั้นช่วยให้พระเอกได้ออกมาจากนรกและยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อที่นางเอกน้ำตาไหลให้กับความรักของแม่พระเอกเธอถามกลับว่านรกของพระเอกนั้นคือไอ้ฆาตกรเลวใช่ไหมแม่ของพระเอกก็ตอบว่าใช่แล้วในตอนที่ไอ้ฆาตกรเลวฆ่าพ่อของเขาพระเอกได้ตามมาเห็นศพและเหตุการณ์ทุกอย่างจนกระทั่งในศาลไอ้ฆาตกรเลวยังไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยต่อให้มันนั้นถูกสั่งประหารชีวิตเขาก็ยังยิ้มเยาะเย้ยใส่พระเอกไอ้ฆาตกรเลวนั้นส่งจดหมายมาให้พระเอกเสมอเพื่อย้ำเตือนนรกของเขาวันหนึ่งในเรือนจำยอนจินเดินออกไปตามทางเดินปกติแต่เธอนั้นก็เจอเข้ากับแม่ของเธอที่เป็นนักโทษเหมือนกันเธอพยายามที่จะเรียกแม่ของเธอแต่ก็ไม่เป็นผลในตอนนี้แม่ของยอนจินไม่แม้แต่จะอยากฟังเสียงลูกของตนเองด้วยซ้ำยอนจินมานั่งเศร้าซึมอยู่ที่ริมห้องขังแต่พอนักโทษคนอื่นสั่งให้เธอนั้นรายงานสภาพอากาศเธอนั้นก็ต้องลุกขึ้นไปยิ้มแย้มรายงานสภาพอากาศให้คนพวกนี้ฟังเพื่อที่เธอนั้นจะได้ไม่ถูกรังแกดูเหมือนว่ายอนจินที่รังแกคนอื่นมาตลอดชีวิตจะต้องชดใช้กรรมที่เธอนั้นเคยก่อโดยการถูกรังแกแบบเดียวกันไปตลอดชีวิตที่เหลือของเธอหลังจากที่แม่ของพระเอกได้มาขอร้องเธอจากวันนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่กระโดดลงไปแต่นางเอกนั้นก็หนีมาปฏิบัติธรรมกว่าครึ่งปีแต่นางเอกก็ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะอยากบรรลุอะไรเธอนั้นแค่อยากจะขอร้องให้คนที่มีอำนาจในนั้นช่วยเธอให้ช่วยย้ายไอ้ฆาตกรเลวไปที่เรือนจำที่แย่กว่าเดิมนั่นก็คือเรือนจำจีซานซึ่งเธอก็ทำสำเร็จพระเอกยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมของเขาแม้มันจะเหงาเป็นพิเศษแต่จู่ๆวันหนึ่งนางเอกเดินเข้ามาในบ้านถามว่าเขานั้นสบายดีไหมพระเอกอึ้งที่ได้เห็นนางเอกและต่อว่านางเอกที่ทิ้งเขาไปอย่างนั้น
แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรต่อนางเอกบอกว่าเธอนั้นคิดถึงเขาแค่นั้นพระเอกก็ไม่รู้สึกกดเคืองอะไรในตัวเธอแล้วพระเอกบอกกับนางเอกว่าตอนนี้ชีวิตของเขาไม่ดีเลยการแก้แค้นก็ไม่เป็นไปดังหวังนางเอกเลยบอกกับพระเอกว่าเธอนั้นจะสอนเขาเองก่อนที่จะเดินเข้าไปจูบพระเอกทั้งคู่จูบกันอย่างหวยหาในที่สุดเธอกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วและนางเอกยังบอกพระเอกอีกว่าเธอจะเป็นเพชฌฆาตให้พระเอกเองต้องการให้ฆ่าใครก่อนเธอก็จะทำนางเอกติดต่อไปขอบคุณคุณป้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เธอบอกกับคุณป้าว่าเธอนั้นจำได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืนหนึ่งในหน้าหนาวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนางเอกตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแต่เธอเหลือบไปเห็นคุณป้าอพาร์ตเมนต์ที่กำลังเดินลงไปในน้ำซะก่อนคุณป้านั้นก็จะมาฆ่าตัวตายเหมือนกันเธอนั้นวิ่งไปดึงคุณป้าขึ้นมาคุณป้าเลยบอกกับเธอว่าน้ำมันเย็นเจี๊ยบเลยนะว่าไหมงั้นเราทั้งคู่ค่อยมาตายด้วยกันตอนฤดูใบไม้ผลิเถอะนะนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้กอดคุณป้าเธอเพิ่งมาคิดได้ทีหลังว่าคำว่าตายในฤดูใบไม้ผลินั่นคือหมายถึงให้เราทั้งคู่นั้นได้เบ่งบานไปด้วยกันซะมากกว่านางเอกกลับมาเรียนสถาปนิกตามความฝันของเธออีกครั้งในตอนนี้เธอไม่ปกปิดแผลเป็นของเธออีกต่อไปนางเอกกลับมาที่บ้านในขณะที่พระเอกนั้นกำลังทำอาหารให้เธออยู่พระเอกก็ถามเธอว่าแจจุนนั้นหายไปไหนนางเอกเลยตอบว่าคนที่อยากแก้แค้นแจจุนคงไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวละมั้งคะที่จริงแล้ววันนั้นหลังจากที่แจจุนโดนรถชนเขาก็รอดมาได้ด้วยตาที่บอดสนิทเขาคลานหนีฝีเท้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาหยุดที่บนดาดฟ้าของตึกที่กำลังก่อสร้างแห่งหนึ่งและสุดท้ายเขานั้นก็โดนผลักตกลงไปในบ่อปูนซึ่งคนที่ผลักเขาก็คือโดยองนั่นเองก่อนที่โดยองจะพาลูกสาวย้ายไปอยู่อังกฤษเขาก็ต้องสะสางเรื่องที่เกาหลีก่อนใช่ไหมล่ะคะด้านป้าเธอนั้นใช้ชีวิตปกติของเธอยังมีความสุขและเธอก็ยังคงคิดถึงลูกสาวในทุกวันเธอเปิดร้านเครื่องเคียงเล็กๆให้ชื่อว่าร้านกับข้าวของซองอาในขณะที่เธอนั้นกำลังนั่งกินข้าวเธอก็ได้รับข้อความจากนางเอกว่านางเอกนั้นรับสมัครแม่บ้านป้าตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานให้นางเอกอีกครั้งพระเอกนั้นในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้งานแพทย์อยู่ที่เรือนจำจีซานเขานั้นคอยช่วยเหลือนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเพื่อให้พวกเขามาเป็นพวกของตนและช่วยพระเอกกำจัดไอ้ฆาตกรเลวไอ้ฆาตกรเลวนั้นก็ถูกย้ายมาที่เรือนจำที่พระเอกนั้นเป็นแพทย์อยู่เพราะแผนของนางเอกในตอนที่มันเห็นหน้าพระเอกมันก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ตัวของมันได้ลงมาในหลุมนรกเข้าซะแล้วเพราะพระเอกนั้นเคยบอกมันว่าถ้าหากได้เจอกันอีกครั้งพระเอกจะฆ่ามันให้ทรมานถึงที่สุดซึ่งภาพก็ย้อนไปในอดีตมันเยาะเย้ยพระเอกว่าหมอต้องทำตามคำปฏิญาณตนนะทำแบบนี้ได้หรอพระเอกเลยสวนกลับมันไปว่าหากเขาอยากจะรักษาสัตว์คงเป็นสัตวแพทย์หากเขาอยากจะช่วยปีศาจคงไปเป็นบาทหลวงหน้าที่ของเขาที่เป็นหมอช่วยแค่มนุษย์เท่านั้นซึ่งพระเอกก็ได้ด่าไอ้ฆาตกรเลวทางอ้อมว่าเขานั้นไม่นับมันเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำด้านนางเอกเธอก็เอาดอกไม้มาไว้อะไรหลุมศพของยุนโซฮีและบอกกับโซฮีว่าในที่สุดพวกเราก็หลุดพ้นจากนรกนี้ได้แล้วตอนท้ายที่สุดก่อนที่จะเริ่มการแก้แค้นบทใหม่ของพระเอกพระเอกนั้นก็มองไปที่นางเอกบอกว่าเขานั้นรักนางเอกนางเอกก็บอกพระเอกว่าเธอนั้นก็รักเขามาเช่นกันแล้วทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในเรือนจำสถานที่ที่จะทำให้พระเอกของเรานั้นหลุดพ้นจากขุมนรกได้สักทีแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงจึงจบซีซั่น2แล้วก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ